ครับพี่พี่ไม่ร้อนพี่ไม่ร้อนหิวข้าวป่ะโจไม่แต่ที่ผมกินแล้วที่ผมกินนะผมกินทะเลไม่ได้ไงพี่เอาแล้วมันมีน้ำพงน้ำพริกเยอะแยะน้ำพริกผมก็กินเผ็ดไม่ได้พี่กินเผ็ดไม่เก่งแกงเผ็ดเป็ดย่างก็มีแต่เป็ดต้มกินเป็ดเป็ดย่างแล้วก็ต้มแกงอะไรนะแกงต้มยำทะเลก็มีแล้วทำไมเธอไม่บอกเขาว่าเธอกินเผ็ดไม่ได้ผมมาทีหลังพี่คุยทีหลังที่ผมให้ผมเผ็ดเธอต้องบอกเขาสิคะหรือไปนั่งกินก็ได้อืมสวัสดีค่ะพี่แจ็คไปทำบุญมานะคะขาไลฟ์พอประมาณนะคะเดี๋ยวมาดามเปรียวเขาแบบว่าเอ๊ะพี่แจ๊กก็บอกแล้วว่าอย่าพึ่งนะคะพี่เองก็เลยแอบไลฟ์นะคะนี่บล็อกมาดามเปรียวไปแล้วนะจ๊ะนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้พี่แจ๊กเองก็อยู่ที่กทม.ไปทำบุญนะคะไปทำบุญนะคะเสริมดวงชะตาชีวิตนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เหมือนกับว่าแม่พี่แจ็คเนี่ยนะคะเรื่องของเรื่องนะคะว่าแม่เนี่ยนะคะคือโดนรถชนนะคะพี่รู้สึกว่าพี่ไม่สบายใจนะคะแล้วพี่เองก็เลยบอกว่าขอมานิดนึงดีกว่านะคะค่ะตอนนี้รถนะคะอยู่กับจูนะคะพี่รู้สึกว่าพี่ไม่สบายใจนะคะเพราะว่าแม่พี่แจ็คเนี่ยเหมือนโดนรถชนเมื่อเช้าอ่ะนะคะเข้าใจใช่ไหมไม่น่าเชื่อนะคะแม่ก็อยู่บ้านพี่รู้สึกว่าพี่เองอ่ะอยากทำอะไรให้มันแบบสบายใจนิดนึงนะคะก็มาลงเอยที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำบุญลงศพพี่รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะมากับมาดามเปรียวค่ะบล็อกมาดามแต่ไม่ได้บล็อกคุณโจนะคะพี่เองอ่ะพี่มากับน้องก๊อตแล้วก็มาดามเปรียวแล้วก็คุณโจนะคะมาทำบุญนะคะตอนแรกเราก็คิดว่าเราแยกกันที่ร้านอาหารแล้วก็มาดามก็คงจะกลับบ้านแต่มาดามอ่ะกลายเป็นว่ามาดามไปรอพี่ค่ะที่มาดามไปรอพี่แจ็คอะที่วัดแล้วนะคะว่าพี่แจ็คอยู่ไหนคะตอนนี้มาดามอยู่วัดแล้วนะคะตกใจนะคะพี่แจ็คก็ตกใจก็เลยทำบุญด้วยกันเมื่อกี้นะคะชอบขอบคุณนะคะสบายดีแล้วนะคะสบายดีแล้วค่ะตอนนี้จะเล่าให้ฟังต่อนะพี่แจ็คเองอะระวังนะคะระวังเปิดไฟเลี้ยวไว้เยอะๆค่ะมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ดูพี่แจ็คหลายวันนะคะพี่แจ็คคิดยังไงต่อนะตอนนี้เราอยู่กับน้องจูนะคะอยู่กับน้องจูนางก็กลับบ้านดึกสู้ตายนะคะพี่แจ็คเองก็จะถามนางว่านางคงไม่อิ่มข้าวอ่ะเดี๋ยวจะให้นางไปกินข้าวอีกนิดนึงนะคะที่แม็กเวลูนะคะเอาไปกินที่บ้านอีกนะคะเดี๋ยวพี่แจ็คก็ไปกับนางนะคะถึงคอนโดพอดีนะไปใบกระจูนี่ดีอย่างหนึ่งนะคะเขาดูแลเราได้เหมือนพี่นะคะเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะคะไม่ได้คิดว่าเธอจะต้องมาอะไรกับฉันตรงนี้นะคะสบายใจอยู่อย่างหนึ่งนะคะคือเขาเข้าใจคนนะฮะเขาเข้าใจคนไปเลี้ยวนิดหน่อยนะตอนนี้ที่จอดรถตั้ง35นะคะเหลือ35ทีนี้ถามเดี๋ยวพี่ถามยามให้อยู่เฉยๆนะครับอยู่เฉยๆลุงยามเดี๋ยวจะจอดตรงนี้นะจ๊ะครับผมอันนี้อะไรอ่ะจูมันไม่ลงอ่ะเพราะอะไรอ่ะวนมาแล้วครับแล้วตรงนี้มันมีรถขยะอะไรออกมาไหม วนออกไปเอามาจอดตรงด้านหน้านี่ทีนี้ค่ะทีนี้พักผ่อนเยอะๆแม่ดูเพลียมากเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนังเกาหลีทำพิษอะค่ะพี่แจ็คดูหนังเกาหลีเยอะมากก็คือตอนนี้พี่ไม่ได้ดูหนังเมื่อคืนไม่ได้ดูหนังเกาหลีแต่ว่าเป็นแนวทำงานนะคะนะคะไปเดี๋ยวเราไปด้วยกัน
ถึงคอนโดละนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูผีปอบที่จอดรถจอดตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องพยายามนี่หรอกเนาะเราโอเคตรงนี้มากกว่าเนาะฮะล็อกเดิมหรือว่าตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะคะล็อกเดิมไม่ได้หรือเปล่าล็อกเดิมได้ไหมถ้าได้โอเคจอดข้างในดีกว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเปิดประตูนะครับครับผมปอดเลยเปิดเลยเดี๋ยวพี่ลงไปโบกให้ครับเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่ไปด่ารถด้วยกันเนี่ยพี่ทำไมเขาจอดรถแบบว่ามันครึ่งค่ะเขาจอดรถอะไรอ่ะมันจะเข้ายังไงอ่ะค่ะเอารถเข้าได้ไหมแล้วเขามาจอดอย่างนี้มันยาวๆอย่างเงี้ยนะฮะไปเดี๋ยวเราเอาหน้าเข้าได้เนาะเดี๋ยวหน้าเข้าได้ไหมไปเข้าไปถ้าไม่ได้ก็โจไม่เป็นไรค่ะโจฟังพี่นะครับไม่ซีเรียสฟังนะครับเอาจอดข้างแหมโน้นตรงนู้นครับไปเมื่อหลังอย่าให้ใครมาจอดอย่างนี้นะคะมันไม่เดฮะเนี่ยเรือบมเรือใบมีก็วางแม่งเลยเจงเนี่ยเรือบมเรือใบใส่แม่งจอดเที่ยเนี่ยเอามาพอดีเขาต้องเขาเป็นอย่างนี้ราคาพอดีจ้างราคาถูกมาไม่แพงมากนะคะเขาจะถอยเองเนี่ยประมาณเชียงใหม่นะคะจะเข้าไม่ได้นี่คะเข้าได้ไหมเข้าได้เหรอไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาเอาชิดนั่นแหละเชื่อพี่ไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวไม่ได้ก็ซื้อใหม่ไปดีๆถอยไปเลยจะบอกอ้าวถอยไปทำไมไกลวันนี้มาอ้าวเอาใหม่มามึงอย่าไปกินขวากินซ้ายนะสาธุพอจะหักออกมาทำไมล่ะถอยไปใหม่ถอยได้แค่นี้ก็พอเนาะเอาอีกนิดนึงอ้าวไปถอยไปอย่าไปซีเรียสมันถอยไปดีๆถอยไปครับเมื่อกี้ไปกินข้าวมานะคะแล้วก็นางก็ไม่บอกนะคะหักมาทางนี้หักมาทางนี้โอเคพอเลยอาจูนะคะทำบุญมาแล้วนะคะเนี่ยนะคะทำบุญมาแล้วเดี๋ยวให้มันดูนะคะมันก็ไม่ยอมปิดรถเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอวันนั้นมาดามเปียหัวเรามันเป็นคนที่ซื่อนะคะซื้อบื้อไม่ใช่ซื้ออะไรนะคะดูมันนะสัมภาระมันเยอะมากไม่ก็ว่างขวดน้ำอะไรของมันเยอะไม่หมดแล้วกูปวดหัวมากบ่นมากไม่ได้นะคะขวดน้ำนะคะเอาเยติเธอล่ะมาอะไรอีกคะทีนี้ค่อยๆโอ้ไปเลยครับค่ะไม่เป็นไรหรอกปล่อยเขาพูดตรงๆนะถ้าคุณมีผัวแล้วผัวคุณดูแลคุณอย่างนี้ไหมมันก็ไม่ใช่แล้วจ่ายแพงมากเลยนะดอกหลายหมื่นหลายแสนเลยนะผัวเนี่ย
แต่จูอ่ะไม่ใช่นะจ๊ะทำทุกอย่างเหมือนผัวหมดเลยนะคะยกเว้นเย็ดกันก็ไม่ได้เย็ดแค่นั้นแหละนะคะยอมไม่ได้มีข้อได้เปรียบเอ้ยนี่มันเหยื่อหรือเปล่าวะเนี่ยไปเอาข้าวมากินไปเดี๋ยวมันจะไปเมื่อกี้ก็ซื้อโค้กกินอะไรกินมันก็เหมือนอย่างเงี้ยค่ะในหาทุกอย่างนะคะเอามันเจอเอากระเป๋าพี่มาก่อนพี่ไม่เข้าแม่เอากระเป๋าเอาตังเอารูดที่เอากระเป๋าตังพี่ไปมาสีม่วงมาเอามาที่ไม่ได้ดูสิเอาแบงค์เนี่ยไปก่อนอ่ะเดี๋ยวค่ะมีแต่หวยนะคะเอาหวยไปแลกได้ไหมทำไปไงกันพี่เดี๋ยวก็ถูกแล้วเดี๋ยวก็ถูกหลังซื้อข้าวมาเมื่อกี้กินข้าวมาจากร้านคุณแม่โนเทลมันไม่อิ่มนะคะมันบอกว่าอาหารเผ็ดนู่นนะคะฉันเห็นผู้ชายมาคนหนึ่งนะคะนี่เหยื่อนะคะ1นะคะ2ฉันตดให้ดูนะคะเมื่อกี้ฉันให้ฟังนะคะได้ยินไหมคะเอาเงินให้ยามด้วยพี่นานๆทีให้ได้นะคะเพราะว่ามันจะต้องดีกว่านี้นะคะมันไม่ใช่ที่จอดมันไม่ใช่ที่สาธารณะนะคะเดี๋ยวปีหนึ่ง 30,000 กว่าบาทนะคะเราจ่ายอยู่แล้วนะคะฉันจะเข้าซองมันเนี่ยไม่มีที่จอดมันเนี่ยไม่มีที่ดูกันเลยนะคะถ้าจะมาจ่ายทุกวันยามน้องมานอนคอนโดเดี๋ยวพี่กลับไปนอนที่บ้านนะคะนะฮะไม่ให้นะคะยังไม่ให้นะคะทำบุญก็คือทำบุญนะคะให้จูก่อนเพราะจูมันขับยามไม่ได้ขับให้นะคะค่ะถ้าถูกหวยรางวัลที่1กูจะให้ตั้งแต่นู้นเลยค่ะอะไรคะซื้ออะไรไปกินกะเพราหมูครับอ่ะไปเลยไม่ต้องเรียงค่ะชวบชวบชวบนะคะไปเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีนอนได้เยอะนะแกเวลาเดินค่ะหัดไปดูในตารางนัดพี่ด้วยนะคะเดี๋ยวผมดูเลยมึงอย่าไปเร่งตอนเช้าอะเร่งเวลาเดินทางนั้นตดให้ดมนะครับไปอาจูกลับบ้านนะคะบ๊ายบายนะคะจูบ๊ายบายค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะหัวเขาล้อหรอทำไมไม่เป็นหัวครูบ้างวะหัวเขาเสียงเกรงวอร์มน่ารักมากแอบส่องผัวเขาอีกเดี๋ยวกันทำไมผัวกูไม่ได้อย่างนี้เนาะทำไมหิวเดี๋ยวไปดูจูก่อนนะคะไปดูจูนิดนึงค่ะมันขี่รถยี่ห้ออะไรวะฮ่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะแม่อุไรวันสิทธิมาอยากกินน้ำอารมณ์เยอะนะคะไอจูนะคะค่ะได้นะคะอินบ็อกซ์มาบอกเลยนะคะดูอีจูก่อนถ้างั้นพี่แยกไปเลยนะคะค่ะนะคะอันนี้เป็นระบบใหม่นะคะเป็นระบบใหม่นะคะไม่ต้องมีคีย์การ์ดมันเสียนะคะระบบคีย์การ์ดพังชีวิตเดี๋ยวนะฮะไอเกอร์ไอพวกนั้นมันมากันแล้วยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะฮะได้โอเค
รีบขึ้นบ้านเลยค่ะพี่ไปทำบุญมาแล้วนะคะสบายใจแล้วก็ผักตรงนี้นี่บอดนะคะใหญ่มากไปตามไปดูนะคะไอพี่บอดพวกนั้นมันทำอะไรกันบอกจูมาแวะที่ทำงานด้วยนะคะตดแตกก่อนแม่นะคะพี่ไปงานพี่ไปที่อาบุญหลงศพมานะคะเพราะว่าเห็นว่าแม่พี่โดนรถชนแล้วพี่ไม่สบายใจเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแล้วก็หลากหลายเนาะแล้วก็เซอร์ไพรส์สักหน่อยไปไหนหมดวะไปไหนหมดวะเฮ้ยกลัวใครไปไหนหมดอ่ะฮะเฮ้ยใครอยู่ในห้องฮอปอลันอลันอ่ะเด็กๆไปไหนหมดคะฮะก็ยังมาเพิ่งเลิกงานเนาะเห็นว่าเดี๋ยวจะลงมารับน้องอ่ะโอ้ไปหาสามสายไม่รับแล้วใครฟังอะไรเนี่ยอุ้มดูไหมกับใครอยู่ข้างบนไม่มีใครเลยมีอุ้มคนเดียวอ้าวแล้วไอ้อะไรบอกว่ามันไปเที่ยวเที่ยวไหนไม่รู้บอกว่าในวันนี้ผมไปเที่ยวครับแล้วส่วนเกื้อมผมไปหาน้องถามว่าได้อยู่ไหนไปไหนกันหมดทุกคนเพราะตอนแรกอุ้มก็คิดว่ามาหมดแล้วอุ้มก็เปิดอารันมันมาบ้านเองนะมันไปไหนเที่ยวไหนไม่รู้บอกไปเที่ยวแล้วทีนี้ผมไปถามเกื้อถามว่าเกื้ออยู่ไหนไปไหนไปเที่ยวอะไรกันอยู่ไหนกันแล้วน้องก็บอกว่ามาเดินมากลับมารอบนึงแล้วออกไปหาข้าวกินเพราะน้องมาไลน์ไปหาอารันไม่ออกโอเคแล้วทีนี้น้องก็เลยบอกอุ้มอยู่คอนโดเดี๋ยวจัดเองค่ะอารันไม่ต้องซีเรียสนะคะชีวิตใครก็ชีวิตมันนะคะชีวิตใครชีวิตมันออกแบบมาอย่างนี้นะคะอย่าไปซีเรียสไม่ต้องโทษตามนะคะเขาต้องรู้ดีมิตตัวเองนะคะอย่าซีเรียสเพราะว่าเขาโตแล้วแล้วก็เราจะมาบอกอยู่ไหนอ่ะไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสนะคะอารันน่าจะไปกับพี่โอมหรือเปล่าคะแต่เขาแจ้งใครเดี๋ยวมาเช็คไลน์ด้วยกันนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะตายก็เผาเออเขามีการชี้แจงยังไงต้องมาอ่านก่อนนะคะ เดี๋ยวนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะเอไอเดโอโมบิหรอกลุ่มคอนโดหรอกลุ่มคอนโดเขาแจ้งใครวะไม่มีนะคะเขาแจ้งใครเดี๋ยวขอสักครู่ไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าตกไม่สะดวกขาเดี๋ยวพี่ขอเช็คอีกนิดนึงนะคะไปไหนไม่บอกนะคะโอ้ยกูอย่าไปอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มผิดกลุ่มนะคะอยู่ไหนกันคะอารันอยู่ไหนถามอารันกัน
ไม่ได้ซีเรียสเธอนะคะอย่าไปซีเรียสนะคะถ้าเขาเป็นเด็กดีจริงๆเขาต้องมีการบอกนะคะไม่ต้องไม่ได้ห่วงนะคะเราต้องห่วงแม่กับพ่อเรานะคะอย่าไปซีเรียสถ้าเด็กดีจริงๆต้องบอกนะคะอย่าไปซีเรียสหายก็ช่างแม่งมันนะคะโทรศัพท์มีต้องถามต้องถามก่อนนะคะว่าไปไหนนะคะเอาไอรันก่อนเราต้องมีเหตุผลสอบถามเขาเป็นคนที่จะทำอะไรก็มีเหตุผลมากขึ้นค่ะถ้าเราใช้เหตุผลใช่ค่ะมาดามพี่ก็ว่าอย่างนั้นละค่ะปล่อยค่ะเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะก็แค่ถามว่าน้องอยู่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเลี้ยงได้แต่ตัวมึงเตรียมตัวย้ายบ้านกันนะพวกมึงนะกูบอกเลยนะกูอุตส่าห์ทำบุญมานะคะไปทำบุญให้ใครทำบุญให้พ่อกับแม่นะคะทำบุญให้กับครอบครัวแล้วก็ครอบครัวทุกคนเดี๋ยวคนไหนจะโดนแจ็คพอตนะคะอารันน่ะเพิ่งปิดร้านนะจริงเหรอเพิ่งปิดร้านเหรออารันน่ะนะลูกพี่อ่ะนะไม่รับโทรศัพท์สักฮัลโหลอยู่ไหนกันคะผมออกมากินข้าวแล้วผมกำลังเดินกลับครับแจ้งในไลน์กลุ่มหรือเปล่าเปล่าครับผมเดินออกมาแป๊บเดียวแค่ผมกำลังเดินกลับเดินออกมาแป๊บเดียวอันนี้มันเที่ยงคืนพอดีไปกับใครคะผมตั้งคอนโดตั้งนานผมตั้งถามพี่โอปอพี่โอปอก็ไม่รับเลยไม่อ่านแจ้งมาเปิดประตูให้แล้วพี่อุ้มตอนนี้ค่ะพี่อุ้มตอนนี้เขาพยายามเขาจะลงไปรับ3รอบก็ไม่รับสายเธออ่ะอ๋อเน็ตผมหมดแล้วครับผมกำลังจะไปเติมอยู่แล้วไอ้เนมอ่ะไม่ทราบครับออกจากร้านก่อนอีกครับไปอีกแล้วเหรอครับแล้วเธอไปกินข้าวคนเดียวกินที่ไหนกินอยู่สองสวัสดีครับไปคนเดียวเนี่ยนะครับกลับมาคนเดียวกลับมาถึงคอนโดแล้วก็เดินกลับไปสาวรีแฮมอีกเหรอแฮมน่ะครับผมหลุดแล้วภาษาเหนือหมายความว่าเธอมาถึงคอนโดแล้วเดินจากร้านอนุสาวรีเดินมาถึงคอนโดแล้วเธอก็เดินจากคอนโดไปอนุสาวรีอีกเหรอครับผมอย่างนั้นเลยครับเดินไปเลยมึงไม่ต้องกลับมาแล้วเดี๋ยวผมก็เดินกลับอยู่ครับตอนนี้จะเดินกลับมาทำไมปวดหัวมากไม่ต้องมาบอกนะคะแหมก็มาน่ะมึงแหมน่ะสะเบิ้งแล้วนะฉันสะเบิ้งแล้วแหมน่ะมาดามเปรียวไม่ใช่อะไรหรอกนะคะเราอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มแล้วเด็กมันอย่างเงี้ยแล้วเด็กเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะคะพี่กลัวโดนยัดยาบ้านะคะผิวว่าจะอ๋อมาดามเปรียวพี่จักขอโทษค่ะพี่กลัวนะคะเพราะว่ารุ่นก่อนนู้นนะคะตรงหัวโค้งอ่ะมันจะมีการกลัวโดนยัดยาบ้าแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคิดไปในทางที่ไม่ดีก็คือไม่ดีนะคะแค่เล่าให้ฟังเนาะต่อไปนี้น้องๆทุกคนจะเห็นพี่แจ็คเป็นคนเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำอยู่กันเนาะแบบนี้นะจ้ะพี่เล่นเฉยๆนะคะพี่เล่นเฉยๆไม่ได้งอนไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะไม่ได้รู้สึกค่ะจะไม่โทรหาใครเลยนะคะเหมือนกินทูบอ่ะโอมก็ไม่รับสาย
อารันยังเลิกงานเพิ่งเลิกงานเหรอหน้าตาทำบุญมาเสร็จมีความสุขมากค่ะรู้สึกฮัลโหลฮัลโหลเฮียมึงทำอะไรอยู่ไม่ค่ะมึงเห็นลูกกูไหมใครอ่ะอารันไงว่าแต่ละไม่ทราบค่ะคุณแม่ค่ะได้ข่าวว่าโอมนะได้ข่าวว่าโอมเนี่ยเพิ่งปิดร้านกับอารันเมื่อกี้นี่ใช่ไหมเมื่อกี้ไหนครับปิดร้านตอน3 ทุ่ม 303ทุ่มตรงละกันเพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงคือเต้นกันละลาละลาละลา3ทุ่มตอนเต้นเฉย3ทุ่มครึ่งเหรอคะไม่3ทุ่มตรงค่ะ3ทุ่มตรงไม่มีลูกค้าเอ๊ะแต่ว่าทำไมอารันเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะถามจริงพูดตรงๆนะพอดีแม่เขาตามอยู่นะจ้าถามจริงว่าแยกกับอรันกี่โมงโอมไม่มีลูกค้าตอน2 ทุ่มครึ่งแล้วพอถึง3 ทุ่มก็แยกย้ายกันไม่ยังไม่แยกย้าย3 ทุ่มเนี่ยโอมน่ะกินเบียร์อันนี้กินเบียร์นี่คือมีโอมคนเดียวจ้ากินเบียร์ก็มีโอมมีน้องที่ร้านอะแต่ไม่มีอารันแน่นอนโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงฉันตามมาก่อนนะขอบคุณมากไม่มีแน่นอนค่ะคุณแม่อีโอมบอกแล้วนะคะอารันหายนะอารันหายแต่ไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่าไปคิดมากนะคะในค่ะนะคะมาตามฉันมานี่นะคะเต้นกับพี่โอม2 ชั่วโมงที่แล้วอย่าไปซีเรียสเธอมันง่ายๆนะคะอุ้มจะไปรับน้องกี่โมงอ่ะอุ้มอ่ะพวกเด็กๆพวกนี้นะอย่าไปไปอะไรกับมันมากนะคะอย่าไปอะไรกับมันมากแล้วก็เฉยๆกับมันนะคะดีมากก็ไม่ดีนะคะดีมากก็ไม่ดีมันไม่ดีจริงๆอลันเป็นครั้งแรกฉี่แป๊บมัน3 ทุ่มครึ่งฉี่แป๊บไม่น่าเชื่อเลยอ่ะทำบุญมาเมื่อกี้หน้าตากูกำลังผ่องใสเลยหน้าตากำลังผ่องใสเลยกลายเป็นว่ากูเครียดกว่าเดิมเดี๋ยวก่อนอยู่ด้วยกันนี่แหละไม่ต้องไปไหนมันนะคะเหม็นกินเหม็นกินทูบมากไอ้เนมบอกฟังนะคะปล่อยไม่ไม่มีใครตายหรอกนะคะไม่มีใครตายหรอกนะคะการตามหาคนนะคะได้หลักเดี๋ยวพี่แจ็คแป๊บหนึ่งนะคะเรื่องแอสซิสฟินิกนะคะไปที่กลุ่มของฟินิกนะคะพี่ขอตามรูปแป๊บหนึ่งนะแอสซิสแตนต์ฟินิกค่ะพบกันไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมพบกันไว้ก่อนไม่ให้น้องขึ้นนะคะขึ้นมาเหมือนนะครับเพราะเท่าที่ถามแล้วมี2 คนที่เดินทางเข้ามาบอกว่าโอปอลอนันดาโอปอลไม่ได้มายุ่งกับคอมแต่น้องเดินเข้ามาในห้องที่มีคนนอนแต่อนันดาจะชอบเดินมาเล่นคอมโอปอลไม่ได้มายุ่งกับคอมแต่เดินเข้ามาในห้องที่มีคนนอนแต่อนันดาจะชอบเดินมาเล่นคอมและสั่งห้ามแล้วนะครับโอเคเพราะโอกาสน้องเพราะโอกาสเป็นน้องสูงฮะเพราะโอกาสเป็นน้องสูงผมไม่ใช่นะครับแต่ป้องกันไว้ก่อนไม่ให้น้องขึ้นมานะครับของชิ้นนี้อยู่ในห้องแอดมินครั้งสุดท้ายผมเห็นเสียบไว้ที่ MacBook เครื่องสีเขียวตอนนี้สภาพอย่างที่เห็นฮะ
ลูกของน้องผู้ช่วยคือเอาลูกไปเล่นที่ทำงานผู้ช่วยช่างนะคะมาดูตอนแรกกูกำลังจะตามงานคือตัวนี้ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคันคันคันเนี่ยของชิ้นนี้อยู่ที่ห้องแอดมินนะครับครั้งสุดท้ายมันเสียบไว้กับคอมนะคะแต่ตอนนี้สภาพเป็นอย่างที่เห็นดูเด็กน้อยอลันอะไรนะอนันดาเนี่ยนะคะอนันดามันมาเล่นนะคะเขาก็เลยบอกว่านี่เห็นไหมเพราะโอกาสเป็นน้องอ่ะสูงมากนะคะเพราะต้องดูนะคะป้องกันไว้ก่อนไม่ให้น้องขึ้นมานะครับตายละมันไปหักของฉันเล่นเด็ก5ขวบ4 5ขวบดูดิตาย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 ของมันอยู่ชั้นบนอันนี้น้องผู้ชายนั่นน่ะเด็กน้อยอ่ะที่ช่วยกวาดพื้นดีๆอ่ะดูดิพังเลยอ่ะนะคะเด็กน้อยนะคะนั่นนะใครเห็นอะไรบ้างพี่แจ็คไม่ซีเรียสแต่ว่าอยู่ด้วยจะเป็นไหนก็บอกคือพี่แจ็คไม่ได้ซีเรียสฟังนะคะไปไหนก็ไปแต่ไม่บอกกล่าวไม่ควรนะคะใครเห็นอรันไหมคะเดี๋ยวถ้ายังไงจะได้ให้ย้ายนิมนต์ย้ายเดี๋ยวทีเดียวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขายังไม่รู้จักนิสัยยายแจ็คไม่ได้ค่ะที่นี่ไม่ใช่หอพักนักศึกษาที่นี่ไม่ใช่หอพักหรือเป็นบ้านเช่าที่นี่กับพี่ให้อยู่ได้เนาะแต่ถึงเวลามาเดือดร้อนไม่พ้นกูไม่ว่าจะเป็นเงินหายต่างๆนานาไม่พ้นแต่ทีนี้พี่ก็ไม่เอาแล้วปวดหัวพี่ไม่เอาใจฉันถอดหมดแล้วนะตอนนี้อารันไม่รับสายเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันรู้สึกว่าไม่น่ารักนะคะพี่แจ็คไม่เคยถามนิสัยแย่ๆแบบนี้เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่หอพักนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เธอก็ตามฉันดูอยู่เนาะเดี๋ยวพี่ลองคุยกับเขาดูแป๊บเดียวอารันกับเนมปิดมือถือเขาแบตหมดเขาจะต้องมีไม่ได้ซีเรียสนะคะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่พี่นะคะแต่ให้เรียนรู้พฤติกรรมไปพร้อมๆกันในไลน์กลุ่มไม่แจ้งว่าไปไหนนะคะ1อารันไม่ได้แจ้งในไลน์กลุ่มนะคะแล้วก็อเนมก็ไม่ได้แจ้งนะคะเกอร์ก็ไม่เห็นแจ้งเลยนะคะไม่มีการบอกไม่มีอะไรแต่ไม่เล่าให้ฟังนะคะว่าวันใดวันหนึ่งเวลาพี่เหวี่ยงเวลาพี่ไม่เอาพี่ไม่ผิดนะคะคนไหนอย่ามาดราม่านะฉันไลฟ์ทุกอย่างให้ดูพร้อมกันแล้วนะคะอย่างน้องจูไปกับพี่แจ็คเมื่อกี้นอกจากข้าวแล้วเนี่ยพี่ก็ให้เงินพิเศษไปอีกต่างหากนะคะจบนะคะจบก็พี่ก็ดูแลทุกคนดีแล้วทำหน้าที่ดีแล้วคนคนหนึ่งเนาะเด็กแบบนี้พี่เพิ่งมาเจอนะคะHow is your mom นะคะ Hope she good getting better soon นะคะพี่น้องผมขอบคุณนะคะแม่พี่แจ๊กก็เป็นอะไรไม่รู้ว่าเธอพี่ๆน้องๆเหมือนกับว่าตัวเขาอะไปอะไรนะอุบัติเหตุแม่เนมมาเที่ยวนะครับทำไมไม่บอกก่อนเห็นอารันไหมจำไว้นะเธอฟังพร้อมฉันกระเทยเนี่ยมีความน่ารักกระเทยมีความจิตใจดีก็จริงนะคะไปกับเพื่อนครับอารัน
อยู่ไหนแต่ถ้าเธอเห็นกระเทยคนนี้ไม่เอาใครไม่เห็นเลยครับนะคะเนมดื้อเขาเป็นหนุ่มแล้วแหละจะให้เขาเรียบร้อยไม่ได้หรอกนะคะแล้วก็เขาดื้อไหมก็ตามนะฮะโทรไม่รับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพี่ขอพิมพ์แป๊บนึงจะบอกว่าเด็กชุดเด็กชุดนี้แปลกมากๆไม่เคยเจอเคยเห็นไปไหนไม่ว่าหรอกไปไหนไม่ว่าแต่ขอให้แจ้งกันดีกว่านะคะหากินเองนะต่อไปนี้แล้วเราจะไม่ยุ่งอะไรกันแล้วทุกคนอันนี้พูดเลยค่ะอันนี้ขออยู่ในโลกส่วนตัวคนเดียวอันนี้มันยังมีกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นขมิ้นค่ะเห็นลุงยางก็เลยให้เขาเปิดคนที่ให้ดีแล้วพี่บอกให้ผมบอกพี่ดังหมดมึงไปเลยค่ะใช่มันไม่กลายตอนแรกเราก็คิดว่าเด็กอยู่หลายคนมันจะมีความสุขนะมันเป็นการเรื่องเครียดเลยนะเธอแล้วก็ไม่มีความสุขนะฉันทุกข์นะอันนี้บอกเลยว่าทุกข์นะเพราะว่าเริ่มละแล้วก็เริ่มแล้วนะคะตอนแรกก็แต่อลันเป็นครั้งแรกอ่ะแล้วพี่แจ๊กก็ถามบอกว่าไอ้เนมเด็กชุดนี้แปลกไม่เคยเจอไปไหนไม่ว่าแต่ขอให้แจ้งดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลาตามฉันไม่ตอบละกูปวดหัวนะคะฟังนะคะรับรู้แล้วเนาะว่าพี่ดีก็ดีใจหายแต่ถ้าพี่ไม่เอาก็คือไม่เอาจบนะแค่เรามาคุยกันอื่นดีกว่าเราลืมเรื่องแบบนี้นะคะถ้าคุณจะตามดิฉันหรือเป็นเพื่อนดิฉันแต่คุณต้องเป็นเพื่อนฉันคนนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนฉันเพราะว่าจะมาดูไอ้พวกนี้จบนะคะซึ่งน้องพวกนี้เขาไม่ต้องไปสนใจแล้วมาคุยกันถึงเรื่องอย่างอื่นดีกว่านะคะไม่ต้องสนใจมันนะคะไม่ต้องสนใจมากปวดกระบาลนะคะเรามารู้จักกันตอนไหนรู้ไหมเมื่อก่อนคุณรู้จักพี่แจ็คเพราะว่าเรามาแชร์กันพี่แจ็คไม่ได้ต้องการให้คุณมาดูแค้นเยอะๆแล้วมาสมน้ำหน้าหรือมาดีใจหรือมาอะไรสักอย่างแล้วมาหาความจริงใจไม่ได้เพราะว่าบางคนอินบ็อกซ์มานะพี่แจ็คกินข้าวให้ตรงเวลาอย่างนั้นอย่างนี้รักกินห่วงสุดท้ายมาเป็นยังไงรู้ไหมไปด่าในเพจอีกเพจนึงไปด่าฉันนั่นแล้วฉันส่งไปข้อความไปให้ดูนะคะบล็อกฉันอีกต่างหากหาว่าฉันจับได้แล้วกลายเป็นว่าเรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะต่อไปนี้ใครจะทำอะไรฉันปล่อยนะคะแล้วก็จะมาขอนั่นขอนี่พี่พูดเลยว่าพี่ไม่ให้นะคะไม่ให้แล้วก็พี่ไม่เอาแล้วนะคะพี่ไม่รับเลี้ยงใครแล้วพูดวันนี้เลยแล้วพี่ไม่พอใจอย่างมากนะคะเพราะว่ามันมีกฎระเบียบอย่างเช่น1ไปไหนมาไหนบอกกันนิดนึงก็ควรจะดีเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะแม่พี่แจ็คเองก็เพิ่งจะมีเรื่องรถชนเมื่อเช้านะคะบ้านฉันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบทุกอย่างคุณจะต้องให้ความสุขความอบอุ่นทางใจด้วยนะคะไม่ใช่มาสร้างภาระแล้ววันนี้นะคะเรานะคะเราจะเป็นเพื่อนกันลักษณะที่ว่าไม่ต้องไปตามใครแล้วนะคะถ้าคุณยินดีเป็นเพื่อนฉันให้เป็นเพื่อนฉันนะคะแล้วคุณก็อยู่ในส่วนของคุณกับพี่แจ็คถ้าพี่แจ็คทำผิดอะไรคุณมาแย้งได้นะคะแต่ว่าถ้าพี่แจ็คทำตัวดีนี่นั่นเป็นเพื่อนกันคุยกันรักกันเป็นเพื่อนกันโอเคนะคะไม่ให้สนใจแล้วนะคะต่อไปนี้หน้าจอนี้จะเต็มไปด้วยหัวจะได้เต็มไปด้วยหน้าของฉันนะคะคุณจะเห็นหน้าบานๆเต็มจออย่างนี้จะและพูดเสียงดังฟังชัดไม่ได้เห็นใครแนวตะแคงอีกแล้วค่ะท่านนะคะจะไม่เห็นใครแนวตะแคงอีกแล้วเราจะมาคุยกันตรงนี้หน้าฉันจะออกเต็มจอแบบนี้นะคะถ้าไม่พอเดี๋ยวเอาโคยมาอุดอีกนะคะ
ไม่ว่าจะไปซื้อข้าวซื้อของยังไงต้องบอกต้องอะไรแสดงว่าไม่มีมารยาทนะคะเขารู้จักฉันน้อยไปนะคะว่าฉันไม่เอา1ทำไมพี่จักรถึงมีจูนะคะยายเป็นอะไรมากไหมคะอ๋อคุณแม่พี่แจ็คเองตอนนี้โอเคแล้ววันนี้อาจจะมีการเจ็บอาจจะเจ็บนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่แจ็คจะเข้าไปดูเนี่ยลายครอบครัวของตัวเองยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้แผลมันแห้งแต่มันทะเลาะกระเจ็บหัวเข่าตึงนิดหน่อยเรื่องกระดูกไม่มีปัญหาคุยกับหมอแล้ววันนี้นอนทีวีกับนอนวันนี้นอนกับยายหน้าทีวีลูกเป็นห่วงยายกันลูกเป็นห่วงยายกับหมาต่อไปนี้เราจะเจอนะคะไม่หายโมโหไม่ลืมค่ะต่อไปนี้คุณจะเจอกับฉันตรงนี้นะคะฟังนะคะคุณจะไม่เห็นใครอีกแล้วนะคะไม่ได้ดูพี่เกือบเดือนไปเที่ยวมาไปเที่ยวไหนมาจ้าต่อไปนี้นะคะจะเห็นฉันตลอดนะคะวันนี้ไปทำบุญมานะคะนี่คือกลิ่นธูปอันนี้ธูปนะคะธูปนะคะใช่เตือนหลายครั้งแล้วมันเบื่อนะคะต่อไปนี้ฟังดิฉันนะคะสนใจพ่อแม่เราดีกว่านะคะคือบ้านเราก็มีจบข่าวนะคะก็นี่ไงคะก็นั่งกันนวดกันตรงเนี้ยค่ะวันนี้นอนหน้าทีวีกับยายนะนะนี่นั่นนี่นั่นนะคะเนี่ยพ่อแม่นั่งกันนะฮะนะคะต่อไปไหนจะอยู่ก็อยู่จะเป็นเพื่อนก็เป็นนะคะปวดหัวไม่ใช่มีแต่เรื่องอะไรมันไม่ใช่เรื่องของพี่แจ็คนะคะเดี๋ยวนะคะตดนิดนึงคุยเป็นเพื่อนกันนี่แหละเป็นซีเรียสนะคะจูผอมลงหรือเปล่านะคะพี่แจ็คเองก็กับจูอ่ะพี่แจ็คเองก็ดูนะคะดูอาหารดูอะไรอยู่นะคะแต่เขามาสมัครเป็นตำแหน่งผู้ช่วยนะคะเป็นแอดมินเลิกงานเห็นไหมคะเที่ยงคืนแล้วเขาเพิ่งกินข้าวรอบสองเองพี่พันน่ารักมากค่ะค่ะใช่ตดติดตดตลอดมาดามเปรียวก็บอกให้พี่แจ็คฟังเพลงเยอะๆแต่ความจริงแล้วอ่ะคนเราไม่เหมือนกันนะคะพี่แจ็คเองก็ชอบฟังเพลงนะคะแต่วันนั้นมันจะต้องปลูกฝังการฟังเพลงเพราะพี่แจ็คไม่ได้ฟังเพลงมานานมาก20กว่าปีพี่ไม่ได้ชอบฟังเพลงเท่าไหร่แต่พี่ต้องปลูกฝังตัวเองในการฟังเพลงนะคะพรุ่งนี้ก่อนเขาบอกว่าพี่แจ็คอย่าเอาเรื่องมาปวดหัวให้มากจ้านะคะใช่ค่ะแม่ป้อมพี่แจ็คไม่ปวดหัวกับใครนะคะไม่ปวดหัวแล้วใช่นะคะพี่แจ็คเองก็ที่บ้านเนาะไม่น่าเชื่อต่อไปนี้ไม่ต้องไปดูถามนะคนนั้นไปไหนคนนี้ไปไหนอ่ะไม่เป็นเพื่อนฉันก็ไม่ได้สีเรียบนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยจะมาเป็นใช่ไหมเอาจริงๆนะเนี่ยมาทุกคืนนานๆไม่เกี่ยวกับลูกมาชอบฟังเรื่องต่างๆได้ความคิดเยอะเลยดีค่ะพี่แจ็คชอบมาแชร์กันนะคะระยะนี้มันมีคนเรามีวิธีผ่อนคลายไม่เหมือนกันมาดามอาจจะชอบร้องเพลงในห้องน้ำนะคะแล้วก็มีความสุขตรงนั้นอยู่ในห้องน้ำเวลา3ชั่วโมงนะคะเขาก็ชอบแบบนั้นแต่พี่แจ็คเองอ่ะชอบอยู่ในห้องนอนนะคะพี่แจ็คชอบอยู่ในห้องนอนแล้วก็มีทำนั่นทำนี่ไปอ่ะมันไม่เหมือนกันเนี่ยทีนี้พี่เองจะให้พี่มานั่งฟังเพลงเนี่ยพี่ถ้าพี่มันมีเสียงอ่ะพี่คิดงานไม่ออกแต่มาดามเขาอยากให้พี่แจ็คปล่อยวางเรื่องงานนะคะใช่ก็พี่แจ็คก็ให้มาดามอ่ะออกแนวแบบว่าเขาให้ข้อคิดมาว่าอยากให้มีอย่างน้อยก็แบ่งเวลาฟังเพลงบ้างอะไรบ้างก็มันก็เป็นจริงนี่แหละเพราะว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของเพลงนะคะเพลงบำบัดอาจจะเป็นจริงก็ได้ถ้าเราหมกมุ่นเรื่องงานตลอดมันจะไม่ดีนะคะไม่พี่จะทำได้นะพี่แม่อุไรวันนะคะทำได้นะคะเอ๊แต่ว่างงว่าอารันเนี่ยเขาไปไหนแค่งงนะคะ
มาดามาพูดถูกทุกอย่างค่ะแล้วเขาก็เป็นน้องที่ดีของพี่จริงๆนะคะค่ะมาดูหน้าฉันเต็มๆดีกว่าอย่างนี้ต่อไปจะเห็นอย่างนี้นะคะแค่นี้ต่อไปเราศัลยกรรมก็ศัลยกรรมแค่นี้อืมแม่วันนี้กินข้าวเย็นหรือยังคะกินแล้วค่ะที่ร้านอาหารคุณแม่นะคะอืมนะคะอืมไม่ดูแล้วค่ะซีรีส์พี่แจ็คติดซีรีส์เนี่ยติดงอมแงมแล้วมีปัญหานะคะติดซีรีส์ติดงอมแงมมากเธอรู้ไหมนะคะติดซีรีส์ถึงขั้นที่ว่านอน 7:00 น.แล้วได้นอน 2-3 ชั่วโมงแล้วพี่แจ็คไปทำงานทุกคนก็บอกว่าพี่แจ็คหน้าตาหมองคล้ำระยะนี้มีผีเข้าผีออกหรือเป็นอะไรหรือเปล่ามนต์ดำหรือเปล่านะคะอืมมานามอยากให้พี่แจ็คผ่อนคลายถูกต้องค่ะขนาดอืมมันดูร้อนๆนะคะแต่อลันไปไหนไม่รู้ใช่ไหมเกอร์ไม่ทราบไม่ทราบกันหมดแล้วเนมก็ไปไหนก็ไม่รู้แต่หนูมาห้องแล้วไม่มีกุญแจเข้าบ้านเหรอครับแล้วไม่โทรหาอุ้มอ่ะลืมคิดครับลืมคิดแล้วไม่โทรหาแม่ไม่โทรหาใครเลยลืมคิดหรือว่าตั้งใจเปล่าครับที่แรกทักหาพี่อลันบอกว่ามารับหน่อยครับพี่อลันไม่ตอบสักพักเขาพักใหญ่ๆครับตอนเกือบ5 ทุ่มอลันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าหรอโทรมาบอกว่าพี่ชายพี่มาเดี๋ยวพี่อยากพี่ชายพี่แป๊บใครพี่อลันเขาบอกว่าอะไรนะพี่ชายเขามาพี่ชายเขามาครับเขาจะไปไหนนะหาพี่ชายเขาแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็กลับเขาพูดเหรอครับกี่โมงเขาบอกว่าพี่ชายเขามาพี่เขามาแล้วก็ทำงานแล้วเขาก็ไม่เห็นแจ้งในไลน์กลุ่มไลน์อะไรเขาก็คิดว่าบล็อกเกอร์แล้วเหรอเขาโทรมาหรือยังไงนะเขาโทรมาครับเพราะผมทักไปนานมากผมทักไปเยอะมากพี่ชายเขามาเธอพี่ไม่ได้มีเรื่องมีราวอืมเขาบอกว่าเวลาดูซีรีส์เกาหลีต้องเตรียมร่างกายจริงๆค่ะเพราะดูแล้วติดมากน้องก็เป็นพี่เองเป็นเธอรู้ไหมว่านะคะใช่นะคะทีนี้พี่แจ็คเองอ่ะดูหนังเกาหลีจนอาการพี่แจ็คอ่ะเป็นนอนน้อยแล้วรู้สึกว่าโดนแอร์ก็หนาวๆร้อนๆเพราะว่าคนไม่ได้นอนอ่ะเธออืมพี่แจ็ครักตัวเองนะคะพี่ไม่ได้เอาอะไรกับเขาสักอย่างค่ะน้องวินวินนะคะฟังนะคะอืมคนไหนง่วงไปนอนนะคะคนไหนง่วงไปนอนต่อไปเราจะเห็นกันและกันแค่นี้นะคะอืมพี่อยากคุยกับน้องๆบางทีอยากคุยอย่างมีสตินะคะบางทีอยากคุยเล่นๆนะคะจบก็คือนี่ละพี่เองระยะนี้ถามว่ามีเรื่องอะไรพี่ไม่มีเรื่องอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเช้าแค่ตกใจว่าแม่โดนรถชนแค่นั้นน่ะเธออยู่มาตั้ง60 กว่าปีน่ะจู่ๆก็แม่ก็กระเด็นอย่างนั้นน่ะแล้วขับรถไปอ่ะเออใช่พี่ก็เป็นคนดูที2วันจบเธอเอ้ย2วันจบเกิดมานี่เป็นเบาหวานความดันอะไรแล้วนะฮะอินไว้กุ้งแก้วเป็นอะไรกันมากไม่ห้ามไม่ยอมนะพรุ่งนี้จะดูกล้องวงจรปิดพรุ่งนี้ไม่มีผ้าใช้ทำแบบนี้นี่นั่นนี่นั่นผู้จัดการก็บ่นปากเปื่อยปากแฉะนะคะออกบ้างก็ดีนะคะเป็นเหมือนกันค่ะเวลาดูซีรีส์มันเพลินเดี๋ยวกำลังคิดอยู่เอพี่จะคุยถึงเรื่องอะไรวะเรื่องงานไหมอยากให้คุยเรื่องอื่นคุยอะไรก็ได้นะคะคุยเรื่องอะไรดีนะคะอยากให้คุยเรื่องอะไรนะคะรถชนหน้าบ้านเธออืมพูดไม่ได้นะคะพ่อแม่ผิดนิดหน่อยนะคะคุณแม่ไปตัดหน้าเขาแบ๊วขี่มอเตอร์ไซค์ตัดหน้าเขาแบ๊วแม่ผิดนะคะรถมันวิ่งมาโอ้ยตายอืมตั้งแต่เอาสงสารที่ให้ใจคนนะแต่กลับมองข้ามนะคะตอนนี้เขาตายไปแล้วไงอืมพอให้แล้วเออขอบคุณนะพี่จอยเกรสนะคะเพ
พี่ขอบคุณทุกคนนะคะพี่ติ่งด้วยทุกคนนะอยากให้ไปเรียนทำผมกับพี่แจ๊กอ้าอยากมาเรียนทำผมพี่ไม่ได้ห้ามอยากมาก็มานะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะคะเงินที่หามาได้นะคะต่อไปนี้พี่ไม่ละนี่เอาลูกใครมาแล้วนะคะคุยเรื่องหลานคุยเรื่องหลานนะคะขอบคุณมากพี่เห็นสายตาพี่จักรเต็มจอนะคะเห็นสายตาพี่จักรเต็มจอเลยเห็นกับฉันนี่แหละดีแล้วนะคะไม่ต้องไปมองใครแล้วนะคะพาคินเราไม่คุยนะคะเพราะว่าเขาก็ทุกข์ใจพอสมควรนะเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องคนอื่นเรื่องของพาคินนั้นพี่แจ็คมั่นใจว่าเด็กน้อยคนนี้เขาก็คงจะมีความทุกข์นะคะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์เรื่องของขนมปังของเขาหรือทุกข์ของเขาอยู่แล้วน้องเข้าใจพี่นะทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ต้องไปอะไรกับเขาทีนี้มันเป็นเรื่องกรรมหรือเป็นเรื่องบุญบาปกรรมหรืออะไรก็ตามอันนี้พูดตรงๆนะในฐานะของพี่นะเราไม่ต้องไปอยากรู้อยากอะไรหรอกปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎไปตามความถูกต้องจะดีกว่าแต่พี่เองไม่อยากรู้อะไรเลยเรื่องแบบนั้นแต่พี่อยากแค่นะคะพี่อยากจะรู้ว่าหีเจ้าสาวอ่ะมันบานยังไงนะคะแค่นั้นแหละนะคะพี่ไม่อยากรู้เรื่องนั้นนั่นแหละนะคะเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาแค่เจ้าบ่าวเนาะนี่นั่นขนมปังเขาก็ทุกข์อยู่แล้วอ่ะแต่เราต้องไปสนใจเรารู้อยู่แล้วไงก็เห็นในโซเชียลแล้วเห็นอะไรทุกอย่างแล้วเรารู้อยู่แล้วจะให้พี่พูดซ้ำไม่ได้นะคะเราอยากรู้ในสิ่งที่เราไม่ได้เห็นดีกว่าอยากรู้ว่าหีเจ้าสาวมันเป็นยังไงแค่นั้นแหละโดนหัวใหญ่ก็แค่นั้นนะคะคุณต้องมีอะไรที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านบ้างนะคะไม่ใช่ว่าอยากรู้เรื่องนั้นแหละไม่ได้คุณต้องมองกับกันนะคะมองอยากรู้ไหมว่าหีเจ้าสาวเนี่ยโดนควยขนาดนั้นอ่ะหีมันจะห่มยังไงบานยังไงแตดมันจะอยู่พับยังไงแค่นั้นคุยเรื่องหวยเนี่ยไม่อยากคุยนะคะเพราะดิฉันหมดเยอะอะไรคะขนมปังเขาก็ทุกจริงๆนะฉันถ้าเป็นคุณอ่ะคุณจะเกิดความทุกข์นะคะเมาลูกค้ากันดีกว่าอันนี้เผาร้านกูละอันนี้ยื่นไฟแช็กให้กูเลยนะเนี่ยแล้วก็พร้อมน้ำมันเลยนะเนี่ยนะคะให้เมาลูกค้าเนี่ยแล้วใครจะมาเข้าร้านกูเนี่ยนะคะนี่ยื่นไฟแช็กให้กันเลยนะเนี่ยนะคะกับน้ำมันนะคะไว้ให้ราดกันเลยนะคะพี่แจ็คอยากฟัง18บวกคุยเรื่องครอบครัวพี่แจ็คดีกว่าค่ะหนูชอบฟังนะคะโอเคฟังอย่างนี้ดีกว่าคุยเรื่องครอบครัวตอนนี้ณวันนี้นะคะน้องสาวกับน้องสาวพี่แจ็คก็ได้เลิกกันแล้วกับสามีนะคะก็ได้หย่ากันแล้วนะคะน้องสาวก็อยู่ที่นั่นเลี้ยงลูกแล้วก็อยู่บ้านซึ่งเป็นบ้านของพี่แจ็คได้ซื้อไว้นะคะแล้วก็บ้านหลังที่เป็นบ้านของสามีเขานั่นแหละพี่แจ็คได้ซื้อต่อเนาะก็ทีนี้เขาก็อยู่เลี้ยงลูกแล้วก็ทำงานแบ๊วๆไปนะทำงานเลี้ยงลูกไปอะไรไปของเขาโดยที่มีพี่แจ็คอะคอยเลี้ยงหลานอีกทางหนึ่งนะอันนี้ต้องพูดกันก่อนแต่ทางพ่อเขาเนี่ยเขาก็ยังทำงานแล้วก็ทางพ่อเขาเนี่ยไม่มีลูกไม่มีหลานอีกแล้วน้องชายก็ไม่มีลูกน้องชายเขาไม่มีลูกแต่น้องชายก็มีฐานะดีกลายเป็นว่าไอ้หลาน2คนนี้มันจะได้2ทางได้ทางพ่อน้องพ่อมันน่ะนะคะน้องพ่อมันมีตังค์ด้วยนะคะช่างใหม่มายังคะมาแล้วเริ่มแล้วจ้ะพี่นะพี่อ่ะความจริงพี่ไม่ได้ผอมนะคะพี่ทำเทอมมานะคะจำไว้นะคะคนไหนที่มีแก้มห้อยน่ะเธอมาช่วยได้หลานๆมาอยู่ไทยอ่ะ10กว่าวันค่ะกลับวันที่12นะคะพี่พันธ์น่ะก็ต้องเลี้ยงลูกนะ
ถามว่าเงินเดือนนี่นั่นอ่ะค่าของชีพที่นั่นสูงนะวันนั้นเห็นไหมครับพี่พยายามย้ำพี่คิดว่าหลายๆคนก็เพิ่งเข้ามาดูในไลฟ์อ่ะเข้าใจไหมในไลฟ์อ่ะเพราะว่าปลาเลยนะปลาไหลอ่ะตัวนึงอ่ะปลาไหลตัวเดียวตัวละ600อ่ะแพงมากนะเธอถือว่าค่าของชีพที่นั่นสูงนะคะปลาไหลตัวเดียวตัวละ600ตอนนี้อยู่ในตู้เย็นครึ่งตัวก็ไม่มีใครกินเอามาวันนั้นก็ไม่มีคนกินเพราะเด็กที่นี่มันไม่กินแล้วปลาไม่มีใครกินพร้อมทิ้งใช่เพราะฉะนั้นที่นู่นมันแพงแต่บ้านพี่แจ็คที่ซื้อไว้ที่นู่นพี่ก็3ชั้นใช่ไหมพี่ไปก็ไปนอนแม็กก็เอาเสื้อผ้าไปทิ้งไว้ที่นู่นก็มีพี่แจ็คก็เอาเสื้อผ้าไปทิ้งไว้ที่นู่นก็มีเผื่อไปก็ไม่ต้องไปขนไปอีกนะคะผมเลิกงานดึกทุกวันกลับมาดูไลฟ์พี่แจ็ครู้สึกมีกำลังใจในหลายๆเรื่องมาคุยกันอย่างนี้มันจะมีกำลังใจมากกว่าดีกว่าไปด่าชาวบ้านเข้านี่นั่นนะโอ้ยทำไมเธอรู้ไหมว่าทำไมฉันต้องทำงานทุกวันเพราะว่าฉันน่ะติดทำงานจนติดแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเยอะมากลูกค้าเยอะมากมากพี่ไม่ได้รับลูกค้าใหม่นะ10กว่าปีแล้วไม่ได้รับลูกค้าใหม่แล้วก็ตัดผมด้วยความที่ตัดผมลูกค้าลูกค้าก็ลูกค้าเก่าลูกค้าก็มากันหากันตลอดบางคนมีลูกต้องตัดตั้งแต่เรียนหนังสือจนไปเมืองนอกกลับมาก็ยังตัดอยู่แต่คนไหนที่ห่างหายไปนานๆแล้วอยากกลับมาเนี่ยเดี๋ยวหยิกหีรอบนะคะก็พี่ก็จะจัดช่างให้ใหม่เลยอ๋อเจ๊ช้างไลฟ์สดล้อเลียนแม่ด้วยค่ะเจ๊ช้างมันเป็นคนดีนะคะงงพากินเกี่ยวกับอะไรขนมปังงงจริงๆไม่รู้นะคะอย่าไปงงนะคะเขาคนที่ฉีดน้ำมันมะกอกเข้ากับอวัยวะเพศมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะถามฉันนี่วันหนึ่งหลายคนอยู่นะคะฉันยืนตัดผมทั้งวันถามฉันนี่ชายไทยผู้ชายไทยที่ต่างจังหวัดส่วนมากแล้วอ่ะฉีดคุยกันนะคะเยอะมากนะคะถามว่าพี่แจ็คเจอคุยฉีดเยอะไหมเจอบ่อยนะคะมีอยู่รายหนึ่งหน้าตาหล่อมากหล่อและสเปคพี่สุดๆพี่รักเลยแหละนิสัยก็ดีพูดก็เพราะน้องรู้ไหมพี่เห็นเขาแล้วพี่มีอารมณ์มากเพราะว่าพี่เห็นเวลาเขาใส่กางเกงทหารตอนนั้นไปนั่งเล่นกินเหล้ากันอยู่ในกรมทหารนะคะคุยเขาอะอยู่ในกางเกงมาดูใหญ่ดูตุงมันทำให้พี่มีอารมณ์นะคะสุดท้ายน้องไปจบยังไงรู้ไหมไปเปิดดูแม่เจ้าคุยฉีดหนังไม่ลอกอะคุยมันเป็นคนเป็นแท่งอย่างเงี้ยนะคะคุยเป็นแท่งอย่างเงี้ยแล้วมันหนังมันไม่ลื่นอะไม่หดไม่ยืดตามอะมันล็อกเอาไว้อะเธอเข้าใจใช่ไหมสุดท้ายฉันก็จะเอายังไงยัดตูดก็ไม่ได้เอาอะไรก็ไม่ได้แล้วสถานที่เอากันน่ะมันไม่ใช่โรงแรมมันเป็นสนามฟุตบอลเนาะเรื่องนี้มันไม่นานนะไม่ถึง10ปีนี่เองผู้ชายฉันก็อยากจะรู้ว่าผู้ชายเสร็จยังไงนะคะผู้ชายเอามือแล้วไปปั่นเองอะอย่างนี้ อย่างนี้เขาไม่ได้ชักอย่างนี้นะเขาปั่นเนาะเพราะมันไม่มีมันหดไม่ได้นะคะพูดเรื่องนี้นะคะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะใครเอาอะไรทิ้งอยู่ตรงนี้มันเหม็นมากเลยเนี่ยเฮ้อหนูอยู่ในขยะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยเหม็นหน้าขยะเนี่ยปวดหัวแล้วเนี่ยมาดมดูซิถ้าจมูกดีกันเนี่ยมาดมดูซิดมเท้าเป็นไหมส้มตำส้มตำใครกินแม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอให้ฉันทิ้งเองนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเองไม่เป็นไรหรอกนะคะแดกกันขนาดนี้นะคะเดี๋ยวทิ้งเองเนาะกูก็ว่าโอ๊ยกูเป็นอะไรนึกว่าคนตายนะคะไม่รู้เรื่องก็นึกว่าอลันตายอยู่ในห้องเบี้ยได้นะคะไอ้จูพรุ่งนี้มานอนนี่เลย
นะคะมานอนนี่กูรู้แล้วคนที่ดูแลกูได้นะคะกูรู้แล้วจูพรุ่งนี้มึงมาเลยนะมึงเอาอาม่ามึงไปไว้วัดก่อนแล้วมึงมานอนนี่ไม่เอาละปวดหัวปวดกระบาลแหมเข้าบ้านมาไม่ดมจมูกบ้างล่ะคะก็ได้กลิ่นไหมคะถังขยะอยู่ข้างนอกนี้นะหนูรู้ใช่ไหมว่าตัวถังขยะอยู่ในห้องเนี่ยอยู่ไกลไหมที่ทิ้งขยะส่วนกลางอยู่ไกลไหมไม่ครับกี่ก้าว19ก้าวเลยอ่ะพูด19เลย19เดินไปกี่ก้าวคะ19เดินไปแค่19นั่นคือเป็นที่ทิ้งขยะใหญ่เลยใช่ไหมอยู่ตรงไหนนี่นะแล้วน้องก็เป็นส้มตมส้มตำแล้วก็ทุกอย่างก็เอายนในนี่เนาะตายตายอรันนะอาดัมหนูไม่ผิดหรอกหนูนะเป็นคนซื้อให้แม่กินแต่เข้ามาบ้านปุ๊บแม่ก็ว่ามันเหม็นอะไรวะเหม็นเหม็นเหม็นก็ด้วยว่าอรันตายที่นี่หนูเป็นเด็กดีมากฮะผมก็นึกว่าเขาเคลียร์หมดค่ะใครเคลียร์เห็นเบี้ยอรันเก็บจำไว้นะมันเหม็นขนาดนี้ควรจะนะเกอร์ครับไม่ใช่เดินผ่านเนาะที่แรกไม่ได้กินไม่ได้กินนะคะเดี๋ยวจะตดให้ดมนะคะไม่ต้องมาเข้ากล้องนะคะต่อหลอดไปนี้ห้ามมาเข้ากล้องต่อไปนี้ไม่มีใครเข้าแล้วเอาหน้ากูเต็มๆนี่แหละไปไหนก็ไปเลยอันนี้โกรธจริงๆมากแล้วก็ไม่เคยมีใครมาทำแบบนี้เลยมาถึงตรงนี้แล้วทำไมไม่โทรศัพท์ไม่ไลน์ไม่มีอะไรเด็กล็อตนี้เปลี่ยนไปมากเลยอ่ะเลยแบบไม่น่ารักเลยอ่ะไม่เหมือนที่เราอยู่กับแม็กที่เขามอบความสุขให้เราอ่ะไม่เหมือนอะไรที่เขาทำกันอ่ะแย่มากนิสัยอ่ะแย่แล้วตอนนี้อารันอ่ะไปติดต่อมันให้ได้ถามว่ามันยังไงถามมันบอกกับใครไว้อ่ะบอกกับเกอร์ไว้แล้วมันเป็นอย่างนี้ประจำแล้วเงินมากมายมหาศาลที่แม็กไม่รู้แดกไม่ได้ใช่ไหมป่าก็แน่เรื่องเดือนแล้วไปกินอะไรเดินไปเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือจำไว้นะเลิกงานมาเกอร์จะไปไหนก็ได้แต่คุณต้องบอกว่าก่อนที่คิดเนี่ยจะเดินมากลับมาคอนโดเนี่ยสาวรีมานู่นอ่ะมันครึ่งกิโลมันเป็นกิโลนะค่ะแล้วก็ต้องมีการบอกว่าเดี๋ยวหาข้าวกินก่อนแล้วยังไงจะเข้าคอนโดไม่ใช่ว่าเดินจากสาวรีมาพญาไทจากพญาไทเดินไปสาวรีไปกินข้าวแล้วเดินกลับมาไม่ใช่เธอรู้น้อยไปยิ่งหุ่นสูงๆอย่างเธอเนี่ยดูดำๆอย่างเงี้ยเธอรู้ไหมว่าปีที่สองปีที่แล้วเนี่ยหัวโค้งตรงนี้เนี่ยไม่อยากจะพูดมันโบกรถมาปุ๊บมันจะยัดยาบ้าใส่มึงรู้ใช่ไหมรู้น้อยไปไม่อยากจะด่าว่าอยู่ไปนอนเลยอันนี้เตือนแล้วนะระวังดีๆนะตอนนี้ไม่พร้อมมีเรื่องอะไรไปเถอะอ่าเกอร์บอกใครคะบอกอุ้มแล้วเหรอครับบอกเมื่อไหร่ผมตอนที่ผมไปถึงที่นู่นไปถึงนั่นบอกว่าผมทานไม่ผิดไปไหนก็ไปตามสบายไม่บอกเราโอเคเธอเป็นคนโอเคนะคะแต่มันเร็วๆนู่นน่ะนะคะไอ้เนมกับไอ้นั่นน่ะสองคนแย่มากนะคะกินนะคะมากินนี่กันนะคะพอดีไปทำบุญมาแล้วก็มีความสุขแล้วทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะคะแฮปปี้แล้วอ่ะ
ค่ะพี่จอยเกรซนะคะไม่ได้มีซีเรียสพี่จะไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่ว่าเมื่อเช้านี้นะคะเล่าเรียงลำดับมานิดนึงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาดิฉันติดหนังเกาหลีฉันนอน 7:00 น.ยอมรับนะคะว่าดิฉันนอน 7:00 น.แล้วนอนดึกมากไอ้นอนเช้าเลยแหละนะคะแล้วทีนี้มันเป็นผลเสียต่อสุขภาพ1นะคะ2เรารู้แล้วว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ว่าลูกค้าไม่ได้เยอะมากนะคะลูกค้าไม่ได้เยอะมากเรามีลูกค้าอีกทีนึงมีนัดตอนบ่ายโมงบ่ายสองอะไรเงี้ยไม่ได้นัดเที่ยงนะคะเราเห็นตารางนัดแล้วเราถึงกล้าที่จะดูหนังเกาหลีถึง 7:00 น.เช้าแต่เราลืมนึกไปว่าลูกค้าที่โทรมาเนี่ยบอกว่าขอเที่ยงได้ไหมเนี่ยโทรมาตอน 11:00 น. 10:00 น. เนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นแล้วมันเลยเบอร์ๆนะคะบางทีเราเห็นว่าโอ๊ยพรุ่งนี้มีนัดบ่าย2อ่ะแต่แล้วลืมไปว่าตอนเช้าเนี่ยลูกค้าโทรมาตอนเช้าเลยเนี่ยขอเช้าเลยนะคะก็เที่ยงอะไรเงี้ยมันเลยเบอร์ๆมาประมาณตอนนี้จบแล้ว51ตอนนะคะ51ตอนจบพอดีนะคะจบแล้วแล้วก็ไม่ดูแล้วต่อไปใครจะมายุให้ดูหนังเกาหลีพี่ไม่ดูแล้วนะคะและทีนี้ระหว่างที่พี่แจ๊กอ่ะดูหนังเกาหลีจบนะคะแล้วพี่แจ็คเองก็เลยต้องทำงานในส่วนตัวด้วยใช่ไหมระหว่างนั้นเราก็มีจูมาดูแลมาช่วยนะช่วยแบ่งเบาภาระดีกว่านะคะกับงานต่างๆอีจูนะคะก็ทำงานกำลังเรียนรู้น้องก็ตั้งใจมากนะคะจูเนาะแต่ระหว่างนั้นเมื่อเช้ากำลังใกล้จะถึงที่ร้านแล้วอะค่ะประมาณสักอีกประมาณ3นาทีจะลงรถแล้วนะคะพอดีมาวินโทรเข้ามานะคะว่าเอ้ยพี่แจ็คบอกให้แอดมินเปิดกล้องหน่อยแม่โดนรถชนหน้าบ้านใจฉันก็หายแวบนะคะมันประจวบเหมาะนะคะไม่มีใครที่ว่าเพอร์เฟกต์ไม่มีเรื่องราวหรอกนะคะมันมีนะฮะบอกพี่แจ็คไม่ต้องซีเรียสค่ะพี่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนั่งคุยกันเรื่องอื่นดีกว่านะคะไม่ได้ซีเรียสนะคะหน้าจอนะคะหน้าจอแม่ชัดมากค่ะนะคะไม่ชัดก็เอาไปคืนนะฮะทีนี้มันไม่มีอะไรแล้ว1ปัญหาที่บ้านไม่มีเรื่องแม่หายป่วยหมดละนะคะแล้วเราก็ไปคุยกับมาดามเปียวมานัดมาดามเปียวกินข้าวนะคะถามว่ามาดามเปียวทำอะไรอะใช่นะคุยเรื่องอีแม็กอีหัวอ่ะคุยเรื่องอะไรนะคะไม่มีตรงไหนที่คุณแจ็คว่าไม่ว่ากันนะคะเพียงแต่ว่าพี่แปลกว่าทุกวันเนี่ยน้องๆทำไมเลิกงานมาแล้วกลับไปกินข้าวกันที่มันไกลๆไม่เข้าใจเพราะว่า1พี่เองก็ไม่อยากมีปัญหานะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่มีปัญหาพี่ไม่ว่าแต่นี่ปัญหาเดี๋ยวลืมกระเป๋าตังค์บ้างอะไรบ้างให้เราวิ่งอ่ะเราปวดหัวนะคะเราปวดสมองร่วมนะคะแต่ถ้าบอกว่ากินข้าวเบื่ออาหารไปกินให้เรียบร้อยแล้วเดินกลับมาทีเดียวนี่เดินวกไปวนมามันน่ากลัวเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตรงหัวโค้งนี้นะคะมันมีคนจะยัดยาบ้านะคะแล้วไม่บอกว่าเป็นใครเขาขี่มอเตอร์ไซค์คำแรกที่เข้าทักนะเฮ้ยมึงไปไหนมาเฮ้ยอย่างนั้นอ่ะมานี่เด็กนะคะเขาพูดไม่เพราะนะคะแล้วเด็กเดินเข้าไปหาเขาก็จับยัดแล้วเด็กเอามือปัดออกนะคะเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะคะใครทันบ้างถ้าคนไหนจำได้เมื่อประมาณปีครึ่งหรือ2ปีที่แล้วอ่ะที่เด็กที่บ้านน่ะมาเล่าให้ฟังอ่ะตรงหัวโค้งตรงนี้อ่ะถ้าคนไหนจำได้กด2จำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ถ้าคนไหนเป็นเพื่อนเก่าพี่จะจำได้และเด็กจะมาเล่าเป็นเรื่องเป็นราวนะคะมันโดนจริงๆแล้วเราไม่อยากเห็นใครโดนคดียาบ้าเพราะเรายังไม่พร้อมรับเรื่องแบบนี้คนไหนที่จำได้บ้างเอ่ยชื่อสิคะว่าเด็กคนนั้นคือใครคุณพิกุลจำได้ขอบคุณนะคะนี่คือเพื่อนกันนะคะขอบคุณค่ะคุณรัตติกรจำได้คุณพิกุลจำได้ใช่
เด็กนั่นคุณธิดาวันก็จำได้ใช่ใช่คุณเข็มเข็มมฤทธิ์นี่ก็จำได้นี่จำได้กันหมดนี่ทีนี้ฉันไม่อยากรับเรื่องว่าอยู่ๆเด็กกำลังทำงานแล้วจะโดนยัดยาบ้าเนี่ยแล้วก็อะไรปวดหัวปวดสมองอ่ะฉันไม่อยากจะรับนะคะทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องแบบนั้นอ่ะฉันไม่เอาแล้วปล่อยติดคุกนะคะถามว่าอยากช่วยไหมปัญหาส่วนตัวฉันยุ่งอยู่แล้วฉันไม่อยากจะเพิ่มคนนี้จำได้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนเป็นเพื่อนกันจริงๆขอบคุณเด้อแสดงว่าจำได้จริงๆถ้าดิฉันปั้นเรื่องมาแล้วมาหลอกเด็กโกหกเด็กฉันผิดนะคะใช่เนี่ยพี่นีรนุชด้วยนั่นน่ะมันมีจริงนะเธอแล้วเด็กมาเล่าอ่ะหูกำลังจะยัดเลยเธอแล้วไปถึงบางคนนะคะอ้าวแล้วใครที่นอนอยู่ห้องขัง1คืนนะคะแล้วโดนตำรวจเป็นตุ๊ดนะคะติดต่อจะเอาเป็นผัวคะตอบใครเอ่ยที่โดนนอนคุก1คืนที่สน.พญาไทแล้วตำรวจจะเอาเป็นผัวคะเป็นเพื่อนเก่าเยอะมากขอบคุณนะคะพี่นิดก็เป็นเพื่อนกันนานมากนะคะขอบคุณค่ะคุณรัติกรทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดเลยเห็นไหมอีกวันหนึ่งตำรวจน้ำก็ยังซื้อแล้วเขาเอาไปขังไว้ในคุกนะคะน้ำไม่ได้กินนะจ๊ะถ้าจะกินน้ำเอาเงินมา500บาทเขาให้จ่ายเงิน500จ้าไม่มีน้ำให้แดกอีกในคุกจำได้ใช่ไหมนั่นแหละฐานจากอะไรเมาแล้วขับมอเตอร์ไซค์ก็ไปตำรวจจับปุ๊บตีอย่าสวนกับตำรวจตำรวจก็เลยไปฝังเอาไปขังนะคะโอ้ยนั่นแหละนะคะทุกอย่างนะคะแต่ตอนนี้จะเล่าให้ฟังอีกเมื่อคืนเนาะพี่เองก็ไปดูคลิปย้อนเก่าๆนะคะตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเกาหลีมันมีความสุขมากนะมันมีความสุขเนาะอันนี้พี่เล่าให้ฟังเฉยๆพี่มันเป็นช่วงของเวลาของความสุขเนาะนอกนั้นก็ไม่มีละนะคะมันก็เป็นเรื่องของความทุกข์ละใช่ทุกคนจำได้หมดตอนนี้น่ากลัวนะคะน่ากลัวจริงๆบอกเลยเขาบอกว่าพี่แจ็คความจำดีมากเลยพี่จำได้นะคะจำได้ทุกเรื่องค่ะพี่ไม่ให้แล้วนะคะต่อไปนี้เธอกับฉันเนี่ยได้คุยกันอย่างนี้เลยไปเกาหลีที่ถ่ายรูปในชุดเกาหลีนะคะจำได้ไม่ได้ตอบนะครับขอบคุณนะคะจะหมดแล้วนะคะอยู่คนเดียวก็สุขไปนะคะแปลกมากอลันไม่รับโทรศัพท์ตีหนึ่งนะฮะพี่เองขอครอบครัวพี่ก่อนแต่อลันเนี่ยแปลกเด็กเนาะอ๋อนี่ก็จำได้เนี่ยบอกว่ายายเข้าโรงพยาบาลพี่แจ็คโอนตังค์ให้ 5,000 จำได้ตอนที่อยู่ภูเก็ตแล้วถามอลันก่อนเนาะว่าเป็นยังไงอารันเธอไม่เข้าบ้านแล้วเหรอไปบอกกับใครไว้ว่าจะไม่เข้าอ่ะแล้วอยู่ไหนคะแล้วพิมพ์ไลน์มีกลุ่มไลน์กลุ่มไหมฮะแล้วไม่เห็นพิมพ์อ่ะไม่เห็นบอกว่าเออยังไงให้คนอื่นตามอ่ะฮะแล้วเกอร์ก็ไม่เข้าไม่อะไรเนี่ยนะเข้ามากันอ่ะเก
ก็เน็ตไม่มีหรือยังไงอะคะบอกกับอุ้มไว้เหรอแล้วในไลน์กลุ่มมีไหมหรือว่าจะให้ดีดออกไปเลยหรือยังไงคะไม่มีอยู่ในกลุ่มอะหรือยังไงอะแล้วไม่แล้วยังไงจะไลน์ถ้าจะไลน์กันโดยส่วนตัวเดี๋ยวจะดีดออกกลุ่มให้นะคะแล้วนี่ยังไงอะคะหรือยังไงนอนไหนค่ะเป็นญาติเหรอคะเป็นคนรู้จักที่ไหนอ่ะเป็นคนกรุงเทพรู้จักกันนานแล้วเป็นผู้หญิงอ่ะไม่เขายังไงเขาชวนหรือว่ายังไงอ่ะเหรอเพราะว่าตอนนี้แบบว่ามันเป็นยังไงอ่ะมันไม่ดีเลยใช่ไหมหรือยังไงหรือว่ามานั่งกินเบียร์ที่นู่นเหรออืมไปนั่งกินเบียร์อยากจะไปนั่งนู่นเลยใช่ไหมหรือยังไงอ่ะเพราะว่าอารันเป็นยังไงอ่ะอืมอีกนานไหมอ่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวแม่นอนแล้วจะได้ไม่ได้เจอเพราะว่าระยะนี้ไม่รับเรื่องใครแล้วแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะและไม่ได้เจอกันเลยค่ะไม่ได้ซีเรียสอาจจะไม่ได้เจอนะคะอะไรนะเขาชื่ออะไรวะคือนางอะวันนั้นนางตอบคำถามตรงนะคะใช่นิสัยป้าแจ็คเลยปวดหัวไม่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะเด็กมันตอบตรงนะคะอันนี้ต้องเชื่อกันวันนั้นอะเป็นเพราะว่านางอะกับแม่นางนะคะวันนั้นนางไปบอกว่าแม่นางติดไพ่เล่นการพนันแล้วเขางอนกันแล้วไอ้เด็กมันเสียใจไม่ใช่มากักฉันนะคะไม่ใช่เด็กเสียใจเนื่องมาจากว่าวันนั้นพูดบอกว่าเงินไม่ได้ให้แม่ให้แม่แล้วก็เนี่ยแหละเรื่องของเงินเดือนนั่นแหละที่มานั่งไลฟ์เฮียนั่นแหละทำไมไม่ให้ไม่ให้แล้วบอกแม่ติดไพ่นะแม่เขาก็งอนกันเรื่องของเรื่องมาเรื่องที่บ้านเขาไม่ได้ติดอะไรหรอกเป็นพี่ผู้ชายเขาก็แล้วแต่เขานะคะแต่ฉันไม่รับเรื่องใครแล้วเลยเล่าให้ฟังจบนะคะวันนั้นแต่ส่วนตัวพี่แจ็คเองก็เป็นคนเล่นนะคะฉันก็ติดกินติดเที่ยวไม่ต้องซีเรียสนะคะไม่ต้องอะไรกับพี่เป็นเพื่อนพี่ไม่ต้องเอ่ยนะคะไม่ต้องไปซีเรียสเพราะครอบครัวเขาปล่อยนะคะเชื่อเถอะนะคะนางก็ไปชีวิตฉันมีความสุขแล้วพอแล้วเพิ่งกินข้าวมานะจ๊ะวันนั้นไงปล่อยมารยาทไม่มีแสดงว่าเขามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นหัวฉันนะคะแล้วเดี๋ยวฉันจะออกดีดออกกลุ่มให้หมดนะคะเขาวันนั้นเขาหลุดไงฉันก็เองก็ผิดนะวันนั้นฉันก็ผิดจริงๆผิดหมดทุกคนนะคะเดี๋ยวกลุ่มนี้จะไม่มีนะคะนี่นะคะกลุ่มนี้จะไม่มีนะคะกลุ่มนี้นะคะเราจะเลิกล้มแล้วdelete ให้หมดแล้วค่ะไม่ต้องมีใครแล้วนะคะกลุ่มนี้ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ไม่เอาแล้วนะคะจบนะคะให้มันหมดทุกคนแล้วก็โลกนี้ไม่เอาใครแล้วนะคะเพราะว่าบางทีในเมื่อเขาไม่ได้แจ้งกลุ่มมันรกนะคะเรื่องเมมโทรศัพท์นะคะลบให้ดูนะคะแล้วก็กลุ่มก็ลบซะนะฮะเขาลบเหี้ยยังไงวะ
นี่ลบไปเลยนะคะลบแล้วไม่ต้องสร้างละจบนะคะเนี่ยกูจะเอายังไงดีนี่กูก็ลบเล็บออกมาจบนะคะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าที่บ้านเราปวดหัวแล้วนะคะเราไม่ต้องมีกลุ่มแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาไปคุยกับข้างนอกเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องรับรู้เรื่องอะไรจบนะคะพี่แจ็คเป็นคนตรงๆนะเธอไม่ได้เปิดกลุ่มใหม่และจะไม่มีฉันพูดแล้วชื่ออะไรคะไม่ใช่คนกับตับนะคะเป็นหาลบจริงๆไม่ใช่ลบตอนงอนถ้าฉันเป็นคนที่ไม่ถ้าฉันเป็นคนสับปับและเป็นคนที่ใจอ่อนป่านนี้ไอ้กริดอยู่ครบไอ้เต้อยู่ไม่ตายแน่นอนไอ้กริดก็อยู่ไอ้เต้ก็อยู่ถูกต้องไหมคะถ้าฉันเป็นคนที่พูดแล้วไม่ใช่เป็นคนสับปับเป็นคนพูดที่เชื่อหน้าเชื่อถือไม่ได้ถ้าฉันเป็นคนแบบนั้นผัวฉันอยู่ครบถูกต้องไหมคะไอ้เต้ก็ไม่ได้ตายแล้วถ้าฉันเป็นคนใจอ่อนแล้วก็ยอมไอ้เต้ก็กลับมาเหมือนเดิมเข้าใจใช่ไหมหรือกริดหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนครบหมดดีไม่ดีผัวฉันเย็ดกันด้วยซ้ำถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณรู้ว่าพี่เป็นคนแบบนี้ก็คือจบถูกต้องไหมคะเขาไปคุยกันเองพี่เองเป็นคนที่ดีก็คือดีจะให้ไม่เอาก็คือไม่เอาเพราะฉะนั้นแล้วผัวในต่อให้ดียังไงฉันก็โอเควันนี้ค่อนข้างซีเรียสเนาะเธอไม่น่าเชื่อเลยฉันทำบุญมาฉันต้องเสร็จจะโดนมาดามเปียวต่อว่าให้อีกนะเนี่ยถ้าฉันไม่เปลี่ยนพฤติกรรมคนที่พี่แจ็ครักเหมือนครอบครัวคนหนึ่งก็คือมาดามเปียวแล้วก็คุณโจ้แล้วก็ครอบครัวของเขารักจริงๆค่ะรักโดยที่พูดรักแบบไม่มีเงื่อนไขจริงๆมันเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนเป็นทำบุญมั้งเธอทำบุญมาได้การหรือเปล่าไม่รู้นะมันเหมือนแบบนี่อยู่ตรงนี้เธอสมองจิตใจสมองลุกการวางตัวการเข้าสังคมเป็นน้องสาวในฝันอ่ะไม่เอาละไปทำบุญมาเมื่อกี้เธอไม่เอาพี่คนเป็นคนปากร้ายใจดีก็จริงแต่ใจไม่ได้ดีตลอดเวลานะคะแต่โอกาสอ่ะพี่ให้ก็คือให้ไม่ให้ก็คือให้ไม่ให้อย่างโดมพี่พูดแล้วก็คือพูดถูกต้องไหมคะไม่ก็คือไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มาขอโทษนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขามาขอไม่ได้มาขอโอกาสนะเขาโทรมาทั้งร้องไห้ทั้งขอโอกาสฉันบอกว่าอย่ามาเด็ดขาดสะบัดต่อไม่รอแล้วนะกูบอกเลยนะคะขำเม้นยึดรองเท้าไปอีกขำว่าชีวิตฉันมันมีประสบการณ์ว่ามีผัวกี่คนกี่คนเลิกกันไปแล้วก็เอาไปทุกอย่างฉันเองก็มีความมีกฎระเบียบเลิกแล้วมึงอย่าได้หวังวันนั้นถ้ากูไม่ได้ไลฟ์สดกางเกงในก็ไม่ได้ไปมึงเข้าใจไหมนั่นหมายความนี่คือผัวได้ความที่เจ็บปวดนี่คือความเจ็บปวดที่ได้รับยาวมันคุณโจ้ก็มาเอ้าพี่อย่าลืมพักผ่อนใช่ไม่ได้ลบไม่ได้บล็อกซะหน่อยแค่จะออกจากกลุ่มมันยกเลิกกลุ่มนะคะพี่แจ็คหมายความพี่ยกเลิกนะคะพี่ไปเที่ยวดีกว่านะมีเงินแต่ไม่ได้ไปใช้เงิน
นะฮะแล้วก็เอาเวลาไปหมกมุ่นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาดามแม็กหัวบอลเล็กบอลใหญ่พี่ดูออกนะว่าน้องๆรักพี่แล้วก็โอ๊กด้วยเติร์ดด้วยพี่เองสัมผัสได้พี่ไม่ได้พูดมากมันมีอะไรที่รักกันนะคะพี่เองก็ไม่ได้เบียดเบียนเนาะไม่อยากจะมันไม่มีอะไรที่จะไปอยากได้ของเขาของเขาก็ไม่อยากได้อะไรของเราขอแค่ความจริงใจแล้วก็ปรับเราเหลือแต่เราปรับปรุงตัว1ห้ามเกรียวกราดห้ามไปว่าคนนั้นคนนี้สิ่งที่มาดามขอพี่แจ็คนะคะห้ามทำทุกอย่างขอให้มีสตินะคะที่จริงๆแล้วมาดามเขาขอแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปนะคะห้ามไปด่าใครห้ามไปด่าคนนั้นคนนี้แล้วก็ออกโซเชียลเป็นคนปากร้ายเป็นคนเหมือนน้องที่เขาด่าผู้หญิงผมยาวๆคอสั้นๆแบบนั้นไม่ให้ทำให้ทำอีกแบบหนึ่งเขาขอไว้นะคะเพราะคนอื่นเขาไม่รู้ว่าพี่เป็นคนยังไงแต่หนูรู้เขาพูดอย่างนี้นะคะจบข่าวนะคะทีนี้ฉันก็ต้องทำให้ได้ฉันไม่ด่าใครนะคะป้าหลานไปแอลดีกว่าเจ้าตังมีแม่นะมีใช่เธอจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวอ่ะก่อนที่หลานจะกลับฉันจะไปแลกเงินไปแลกเงินเย็นให้นางนะว่าจะฝากให้นะคะแล้วก็ยื่นให้ให้เขารู้ว่าเราอ่ะรักเขาแล้วก็ฉันเป็นคนให้เพื่อเอาไปโรงเรียนนะคะนั่นคือจริงๆเดี๋ยวฉันให้เองเดี๋ยวฉันจะไลฟ์ให้ดูด้วยว่าฉันให้จริงๆงานนี้ฉันจะแลกเป็นเงินเย็นฉันอยากจะรู้ฟิลนะคะฟิลลิ่งระหว่างเด็กได้รับเงินไทยกับเด็กได้รับเงินเย็นมันต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูนะคะเงินเย็นกับเงินไทยรักมันกินตอนนี้อย่าคิดมากไปดูเรื่องคุยดีกว่าพี่ดิวพี่ว่าจะไปทะเลอยู่นะคะอยากไปเที่ยวกับหลานนะคะเดี๋ยวจะชวนกับน้องอะไรเนาะไอ้น้องจูใช่ไหมเอาจูไปด้วยนะคะเอาจูไปเดี๋ยวจะติดต่อจูอาจจะไปทางประจวบหัวหินหรือว่าไปบางสะเลก็ไม่รู้นะคะไม่บางสะเลไม่บางสะเลก็หัวหินเนี่ยสองจุดนี้นะคะเนาะค่ะได้เดี๋ยวพี่พาไปร้านเย็นเป็นเงินเท่าไหร่อะคะร้านเย็นเป็นเงินเท่าไหร่คุณน้องเดี๋ยวร้านเย็นเหรอร้านเย็นเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวนะคะเขาคิดยังไง1ล้านเย็นเป็นเงินเท่าไหร่คะญี่ปุ่นนะคะช่วยพี่หน่อยอัตราเงินเหรอร้านเย็นเหรอมันเป็นเงินเท่าไหร่วะใช่อู้ไปอู้มาคิดถึงประจายแหมเมาะมันก็แน่นอนนะคะผู้ชายเท่านั้นที่พาเดี๋ยวกันนะ1ล้านเยนเป็นเงินเท่าไหร่เพื่อนๆแล้วล้านเยนก็ 300,000 บาทได้รับสิทธิ์นั้นค่ะทำไมคุณรู้ว่าฉันจะให้1ล้านเยนคะทำไมรู้คะฉันจะให้1ล้านเยนคนนี้พูดซะแบบฉันให้จริงๆค่ะชาประมาณ 300,000 ฉันให้1ล้านเยนให้มันแบ่งกันคนละ 500,000 เยนนะคะจบข่าวนะคะให้อยู่แล้วนั่นก็หลานเนาะเพราะว่าให้ไปทำอะไรก็หลานเก็บเอาไว้สำหรับไว้กินขนมกินนมกินชีสแล้วแต่มันอยากกินจบข่าวใช่300,000 300,000กว่าค่ะให้ค่ะให้แน่เดี๋ยวพี่จะไปแลกมาให้นะคะแล้วเอามาดูพร้อมๆกันว่าพี่ให้จริงหรือเปล่ากระเทยคนนี้ไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะนะถ้าเราไม่เก็บไว้ตอนนี้ถ้าเราไม่เอามาใช้ตอนนี้เราจะแย่นะคะพูดเลยนั่นแหละตามนั้นคนเราเห็นแฟนในอกหรือยังแฟนในอกแอดมิน
เนี่ยแฟนในโอ๊กน่ารักเนาะน้องน่ารักมากเลยอ่ะพี่แจ็คบอกว่าโอ๊กฉันอยากจะทำบาซิเลียนให้แฟนเธอจังเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยปากแฟนในโอ๊กน่ารักน่ารักน้องอ่ะนี่เห็นหรือยังน้องน่ารักมากน้องใช้เบอร์09อ่ะน้องเอาเบอร์09ไปอ่ะเนี่ยนางน่ารักเนาะนี่เหมือนสาวอะไรรู้ไหมเนี่ยพี่แจ็คชอบเด็กผู้หญิงแต่งตัวอย่างเงี้ยน่ารักดีนะฮะเนี่ยแฟนน้องโอ๊กอ่ะโอ๊กแอดมินอ่ะน่ารักเนาะโอ้ยไม่ใช่อันนี้กระเทยเนี่ยแฟนน้องโอ๊กอ่ะน่ารักดีนะคะพ่อเด็กเขาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายไหมคะช่วยค่ะเพราะว่าพ่อเด็กก็จะช่วยค่าใช้จ่ายบ้างนะคะอย่างเช่นเขาเปิดร้านซูชินะคะเอ้ยเปิดร้านอะไรข้าวปั้นนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะก็ช่วยบ้างนะคะเลิกกันแล้วแต่เขาก็จะออกในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะแต่พี่แจ็คออกเป็นเรื่องของทุกอย่างนะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าหลายๆอย่างเอ้ยค่าหลายๆอย่างค่าทุกอย่างนะคะดัดฟันยากระเรือรบนะคะแต่พ่อเขาก็ออกค่าน้ำค่าไฟค่าลูกเขานั่นแหละเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งประมาณ 2-3 หมื่นบาทนี่นะมั้งขอบคุณค่ะมุ้ยก็สวยนะพี่ๆอีมุ้ยมันสวยเล่าให้ฟังนี่ฉันถามหน่อยนะคะถ้าคนนี้ฉันถามนิดนึงนะพอดีมาอยู่กับน้องสาวถ้าคนนี้นะคะเขาขาดอะไรบ้างแล้วถ้าจะเอามาเขามาเป็นผัวนะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างเอาไปทำปากใหม่ใช่ไหมได้ไหมเธอไม่ได้เนาะใครจะเอาไหมเดี๋ยวครอบครัวโสดเนี่ยฉันจะยกให้นะคะใครเอาจูบ้างใครอยากได้บ้างเอาไปทำปากใหม่เนาะเอาไปดัดฟันใหม่เนาะตาเขาก็สวยอยู่นะจมูกก็ใช่นะคะเขาขาดอะไรขาดสติจัดฟันก่อนเลยค่ะขาดสติขาดทุกอย่างนะคะจัดฟันก่อนทำทุกอย่างเนาะเอาเป็นว่าทำทุกอย่างโอ้แสดงว่าทำเยอะจริงๆนะคะทำเยอะจริงๆน้องพี่แจ็คจะพูดว่าคนไหนอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมเอ้ยคนไหนอยู่ฮอลแลนด์บ้างน้องคนนี้ไงที่เขียนจดหมายให้กับนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์น่ะดูนี่น้องผู้ชายคนนี้นะที่แม่บอกว่าเนี่ยน้องเป็นออทิสติกออทิสติกอะค่ะน้องคนนี้กับแม่นะคะแม่ก็เป็นเพื่อนใน Facebook อะค่ะความจริงอะเป็นเด็กเขาบอกไม่ใช่ออทิสติกเป็นเด็กพิเศษอะไรอะที่น้องน่ารักมากอะอยู่เนเธอร์แลนด์คนนี้เป็นคนเขียนจดหมายหานายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์นะคะบอกว่าให้ไปช่วยอะไรนะที่ว่าบอกว่าเด็กเรื่องข่าวติดถ้ำอ่ะใครจำได้ไหมใครรู้จักน้องไหมเนี่ยน้องคนนี้ไงลูกพี่นกอ่ะขาดสติพูดมันน่ารักรีเทิร์นเกิดไหมเอกิดไหมไม่ค่ะไม่เอารีเทิร์นนะคะไปเนี่ยน้องคนนี้ค่ะลูกครึ่งนะคะแม่เป็นคนลพบุรีเพื่อนพี่เลิฟอ่ะค่ะคนนี้แหละรสชลินเขียนนายถึงนายกอ่ะคนนี้ไงเข้ามาหาที่ร้านอ่ะอ๋อจำได้กันแล้วใช่ไหมลูกในเพื่อน Facebook เรานี่แหละนะคะเคยอ่านเจอใช่ไหมคุณแม่เขานะคะน้องคนนี้เขียนจดหมายหานายกนะคะเคยอ่านเจอเห็นในข่าวเขาก็เลยมาสัมภาษณ์หนังสือที่เมืองไทยนี่ไงนี่ไงเนี่ยนี่แม่เขาเป็นเพื่อนใน Facebook เรานะจ๊ะเนี่ยแม่เป็นเพื่อนใน Facebook เรานี่เองนะคะจำได้พอยท้าเหมือนพี่แจ๊ค
ไปละเดี๋ยวเราพี่แจ็คชอบจูไหมพี่ไม่ได้ชอบพี่สงสารเอาพูดตรงๆนะคะพี่ขอตนตานิดนึงนะพี่ไม่ได้ชอบจูแบบชูสาวฟังนะคะพี่ไม่ได้ชอบจูแบบชูสาวหรือต้องการอะไรนะพี่รู้สึกสงสารและเขาเป็นคนดีเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่เขาเป็นคนที่ถ้าเขาปรับปรุงหลายๆอย่างแล้วไปด้วยกันกับพี่ได้เช่นกลิ่นบุหรี่ความสะอาดหลายๆอย่างแล้วน้องเขาเป็นคนสุภาพเขาเป็นคนพูดจาดีทุกอย่างดีหมดนะคะแต่เขาไม่ใช่มาเป็นผัวเป็นอะไรพี่นะเขารักเราแบบพี่สาวเราก็รักเขาแบบน้องชายดีกว่านะเขาเป็นคนพี่แจ็คบอกว่าวันนี้ห้ามพูดเยอะเขาก็ไม่พูดวันนี้พี่แจ็คของานนะให้ทำอะไรบ้างพี่มอบหมายงานเขาก็ไม่พูดเยอะจูพี่ไม่ให้พูดเรื่องแบบนี้ไม่พูดเยอะอยากให้จูเป็นคนนิ่งๆและใช้สติเขาก็ทำตามที่เราทำนะจูมันซื่อนะคะมันดีแล้วเขาเป็นคนห่วงใยพี่ดีกว่าเนาะจบแล้วเราก็ช่วยเหลือกันและกันน้องหางานทำเราหาผู้ช่วยมันลงกันแล้วเราก็ไม่ได้อยากได้คนเต็มบาท 100% ความสงสารเป็นบ่อเกิดแห่งความรักไม่เอาแล้วค่ะพี่พันไปอยู่ญี่ปุ่นกี่ปีแล้วคะถามรอบที่49อ่ะตอบนะคะพี่พันไปอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้ลูกชายอายุ10ขวบครึ่งหรือ11ขวบไปอยู่ตอนที่ท้องด้วยเบ็ดเสร็จอ่ะพี่พันไปอยู่เบ็ดเสร็จ13ปีนะคะ13ปีพี่พันไปอยู่ที่ญี่ปุ่นได้13ปีแล้วนะคะแล้ว2ปีที่แล้วเอ้ยก่อนหน้าที่จะไปอยู่ญี่ปุ่นพี่พันไปอยู่มาเลเซียมานะคะไปอยู่ KL นะคะแล้วไปอยู่ KL นะแล้วก่อนที่พี่พันจะไปอยู่มาเลเซียหรือ KL กับสามีคนญี่ปุ่นคนนี้พี่พันไปอยู่ที่นิวซีแลนด์มา2ปีกว่านะคะไปอยู่นิวซีแลนด์ไปอยู่ที่โอ๊กแลนด์แล้วก็ย้ายจากโอ๊กแลนด์ไปอยู่ทางตอนใต้นะคะไปเพื่อที่จะไปอยู่ที่นั่นแล้วไปตั้งรกรากที่นั่นแล้วจะให้สามีทำเป็นอาชีพของเป็นเชฟนะคะแล้วพี่พันจะทำเป็นทำผมหรือช่วยสามีแล้วก็จะตั้งรกรากที่นั่นจะตั้งครอบครัวที่นิวซีแลนด์สุดท้ายมาเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยมันอยู่ไม่ได้ด้วยความที่ว่าหลายๆอย่างฝรั่งอ่ะเขาชอบอยู่ในฟาร์มนะคะแล้วเขาก็อยู่อย่างสงบมันไม่ได้เป็นเมืองแบบสร้างเงินสร้างงานบริการไม่ใช่มันเลยอยู่ไม่ได้ก็เลยย้ายจากนิวซีแลนด์มาอยู่มาเลเซียจากมาเลเซียก็ตีเข้าไปอยู่ญี่ปุ่นนะคะนั่นแหละจบนะคะก็คือเล่าให้ฟังแล้วนะคะเขาก็ไปอยู่มาพี่ก่อนพี่ไม่เอาเป็นผัวนะคะเพราะพี่ก่อนเขารักครอบครัวนะคะแล้วก็ตัวเขาไม่ได้ชอบพี่แจ็คแบบนั้นถ้าพี่ก่อนจะชอบพี่มันจะต้องชอบด้วยตั้งแต่แรกๆที่เราเจอกันนะคะตอนที่พี่แจ็คจีบต้องพูดตรงๆนะคะฉันจีบเขา1ปีเต็มนะคะฉันให้ท่าทุกอย่างแต่เขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเขารักเราแบบพี่เพราะฉะนั้นแล้วเราเคยเย้าแย่แล้วเคยแย่หรือว่าพูดแล้วนะคะว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้เขาก็บอกโอ้พี่เป็นเพื่อนกันดีกว่านับถือกันดีกว่าอยู่ด้วยกันทำงานกันนานๆโอเคเขาไม่ได้ต้องการเป็นผัวแล้วเราต้องกลับมาถามใจตัวเราเองด้วยว่าถ้าเขาเป็นผัวเราเราจะยินยอมไหมที่จะให้เขาเย็ดอยู่คนเดียวเช้าเย็นเช้าเย็นคุณรับได้ไหมโดยที่คุณไม่ต้องกินควยอื่นฉันก็กลับไปถามตัวฉันเองฉันรับไม่ได้ถ้าในชีวิตนี้ฉันต้องกินควยตะกอนคนเดียวฉันยืนตัดผมทั้งวันแล้วเลิกงานก็กินแต่ควยตะกอนคุยตะกอนโดยที่ไม่ได้กินคุยคนอื่นฉันไม่เอาฉันก็ต้องกลับมาถามใจฉันเองนะคะไม่ได้ไปถามตะกอนคนเดียว
ว่าพี่กรณ์นะอยากได้พี่กรณ์เป็นผัวนะแล้วเราก็กลับไปคิดนะคะว่าเขาก็ไม่อยากได้เราเราก็ไม่อยากได้เขา 100% อย่างนั้นเรายังไม่ไว้ใจตัวเองว่าเขาจะเป็นเมียที่ดีหรือเป็นแฟนที่ดีให้เขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขามาร่วมงานกับเราแบบนี้แล้วเราดอกทองเราไปกินควยคนอื่นแล้วเกิดเราเลิกกันล่ะแล้วเขาจะยังไงลงหลักปักฐานกับเราไปแล้วคุณต้องคิดแบบนี้อย่าคิดเห็นแก่ตัวพี่ไม่เคยเห็นแก่ตัวนะคะถามตัวเราด้วยเรายอมกินควยตะกอนไหมคนเดียวทั้งชาติฉันก็ไม่เอาอีเกอร์นอนแล้วแต่หญิงแจ๊กจะเอาเป็นผัวไม่นะคะอันนี้เราต้องพูดนะคะพี่เองไม่สามารถกินควยใครได้คนคนเดียวตลอดชีวิตพี่ไม่มั่นใจถ้าป่านนี้พี่เอาพี่กรณ์เป็นผัวเขาเปิดเพลงฟังพี่ต้องเข้าไปห้องนอนก่อนตาแม่เศร้ามากนะคะไม่เศร้าได้ยังไงเธอแม่โดนรถชนกระเด็นขนาดนั้นน่ะจะตาละลิกละลีหรอคะเธอเข้าใจฉันที่พูดไหมพี่น้องๆตามันเศร้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอหมอนะคะพรุ่งนี้นะคะไม่มีคำว่าเศร้านะคะตาอยู่อย่างเงี้ยต่อไปนี้คุณจะไม่เห็นตาฉันเศร้าอีกแล้วตาฉันอยู่อย่างเงี้ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆกินข้าวกันหรือยังคะเพื่อนๆอยู่อย่างเงี้ยไม่เห็นแน่นอนแววตานี้ไม่มีต่อไปนี้เราจะเจอกันและคุยกันอย่างนี้พรุ่งนี้เจอกันนะคะไม่มีคำว่าเศร้านะฮะแม่ก็สงสารนางนะคะสงสารใครคะโสดให้ผู้ชายเสียดายเล่นดีกว่าอันนี้บอกตรงให้ผู้ชายเสียดายเล่นดีกว่าอยากยึดเราแล้วไม่ได้ยึดเราคิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนลูกหายไปไหนกันหมดน้องแจ็ควันนี้มีตายไปศพนึงนะคะตายแล้วก็หายสาบสูญนะคะโดนภูเขาถล่มนะคะแล้วก็โดนพายุอารมณ์ตดนิดนึงนะคะชอบตาเศร้านะคะมันมีเศร้ามันก็มีเศร้าบ้างนะคะพรุ่งนี้ไปหาหมอดีกว่านะคะพรุ่งนี้ไปหาคุณหมอทำหน้าผากนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เริ่มกินยาเด็กมันไปเที่ยวเด็กรอบนี้ไม่น่ารักอันนี้พูดเลยนะคะไม่น่ารักตามใจจนเหลิงน้องฟังพี่นะคะพี่น้องๆ พี่จะขอพูดอีกรอบเดียวนะคะพูดอีกรอบเดียวฟังพี่นะน้องจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนพี่มีความเป๊ะแล้วก็เป็นคนเป๊ะแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าชัดเจนแล้วก็มีอะไรที่เข้มแข็งอย่างตายเด็ดขาดชัดเจนเด็ดขาดสรุปแล้วก็โอเคสิ่งไหนไม่ได้ก็คือไม่ได้ได้ก็คือได้แต่หลังจากที่พี่ผ่อนลงมาถอยลงมาแล้วก็หย่อนกดตรงนั้นลงมาทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้จริงๆเพื่อนๆก็เห็นนะว่ามารยาทหลายๆอย่างมันไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆคงจะได้แค่แง่คิดและนำไปใช้ว่าคุณจะเลือกเป็นผีเป็นนางร้ายหรือเป็นนางเอกซื้อบื้อแบบนี้คุณชอบแบบไหนฉันถามคุณนิดนึงนั่นแหละหญิงอ่ะพี่อยากเป็นโสดนี่อีกอันหนึ่งฉันจะเล่าว่าขนาดมันไม่ได้อยู่ที่นี่นะอีกเรื่องเดียวกูพูดอีกนิดเดียวนะคะหำออกมาครึ่งนึงนะคะคอยหำเหี่ยวนะคะเมื่อกี้เห็นหำฉันหรือเปล่าถ้าเห็นฉันจะได้ลบไลค์ออกนะคะเห็นหำใช่ไหมจะเล่าให้ฟังมันมีคนคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดสุรินทร์น่ะ
เขาได้พบรักแท้เป็นผู้ชายนะคะเขาได้พบรักแท้ตอนที่เขาหน้าเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาเป็นช่างเสริมสวยอยู่จังหวัดสุรินทร์ฉันเห็นแล้วในการคุณบุ๋มปนัดดานะคะเมื่อเช้าใน YouTube มันเด้งมาอันนี้นะเล่าให้ฟังเห็นคุยพี่จริงเหรอเห็นจริงเหรอไม่จริงหรอกอ๋อโอเคไม่เห็นนะฮะไม่เห็นแน่นอนฮะพูดจริงเมาอย่างพวกเนี้ยไม่จริงหรอกเห็นตั้งนานค่ะแม่หาแม่นะเห็นหลายครั้งนางร้ายเต็มตาเห็นค่ะไข่ตุ้มเลยโอ้โหกูจะแมนโวนะคะโอ้ยกรรมจริงโอเคเดี๋ยวไม่หรอกหามันแป๊ดแล้วก็ฉันมีปัญหาเห็นนะคะฉันมีปัญหาตรงนี้เธอตรงนี้ไม่ได้มีตุ่มอะไรนะหมอยฉันถามหน่อยนะคะฉันขอถามเพื่อนๆนิดนึงฉันมีปัญหาฉันเองน่ะโกนหมอยแล้วฉันสบายใจละเริ่มเป็นครั้งแรกที่ฉันโกนหมอยนะทีนี้ฉันโกนหมอยฉันทิ้งแต่ทีนี้มันมีปัญหาเรื่องของง่ามขาฉันเนี่ยง่ามขามันโดนหมอยมันทิ่มมันเป็นแดงๆคุณทำยังไงคุณสอนฉันหน่อยหรือเราต้องโกนทุกวันฉันขอถามนะคะฉันขอถามนะคะนี่ถ้าเพื่อนๆจำได้สมัยฉันไม่ได้โกนหมอยเนี่ยนะคะค่ะไม่มีนะคะสมัยก่อนฉันไม่ได้โกนหมอยนะรู้สึกว่าสมัยก่อนฉันงามขาฉันสวยมากทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาระหว่างว่าหมอยเนี่ยมันไปตำนะคะหมอยมันไปตำกับงามขาแว็กนะคะคุณเคยเป็นไหมถามหน่อยหรือฉันเป็นอยู่คนเดียวฉันอยากรู้เพราะฉันเพิ่งมาโกนหมอยจริงๆจังๆก็ปีนี้แหละนะคะแว็กค่ะไข่ปริ้นโอเคไม่เป็นไรนะคะถือว่าเรามันเป็นสังขารนะคะแว็กใช้แว็กเย็นค่ะจะขึ้นช้าและไม่ทิ่มแว็กขนค่ะมันจะขึ้นนะคะขึ้นช้านิ่มด้วยได้ค่ะพี่จะไปแว็กก็ปล่อยให้มันยาวสิคะก็แม่ก็อย่าโกนโอเคพี่จะไม่โกนหมอยนะคะตัดเอาไม่ต้องโกนนะคะอีตัดนี่แหละค่ะตัดหมอยนี่แหละทิ่มนะคะเจอกันนะคะเจอกันนะคะเห็นแบบใสเอาใช้ไฟลนนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่รู้เรื่องแล้วนะเจอกันนะคะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่น้องบอลเล็กนะคะขอบคุณมากนะคะเราจะเป็นเพื่อนที่ดีและเป็นมิตรกันนะพี่ๆน้องๆฝันดีนะคะพี่วันสมายสวัสดีนะคะปุ้มปุ้ยแฮร์ขับเศรษฐีพันล้านดูสิงอนลูกพอดึกแล้วถ้าไม่เข้าบ้านก็กลับไปดูสภาพตอนตัวเองเมานะคะขอบคุณนะพี่สวัสดีนะโกนเอาเดี๋ยวพี่จะไปโกนใหม่ก่อน